ค่ะข้างล่างขึ้นมาหมดแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะทุกท่านก็ขออนุญาตแนะนำและต้อนรับอาจารย์เชษฐ์ติงสัญชาดีนะคะดิฉันในนามกรรมการสยามสมาคมขอต้อนรับทุกท่านสู่การเสวนาครั้งนี้นะคะอาจารย์เชษฐ์เนี่ยเป็นหน้าเดิมท่านได้กรุณามากเวลาท่านจะออกหนังสือใหม่หรืออะไรก็จะมาคุยให้ฟังที่สยามสมาคมนะคะทางอาจารย์เป็นคงไม่ต้องแนะนำเยอะเพราะท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์มือหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะได้ทุนสมเด็จพระเจ้าพระรัตน์ไปศึกษาต่อที่อินเดียดังนั้นความรู้ทางเรื่องเกี่ยวกับอินเดียเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เชษฐ์จะไปเที่ยวอินเดียก็ต้องติดตามไปแต่อาจารย์ไม่ค่อยออกทริปเท่าไหร่วันหลังมาออกทริปให้สยามสมาคมนะคะค่ะในการนี้เนี่ยมันเป็น special project เพราะว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้ออกหนังสือนะคะแต่หนังสือของอาจารย์เนี่ยยังสามารถซื้อได้กรุณาอินบ็อกซ์เข้าไปหาอาจารย์โดยตรงเลยนะคะและอาจารย์ก็ส่งให้หรือไม่ก็ที่ริมขอบฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ที่พอหาได้มีทั้งหมดเนี่ยถึงวันนี้เนี่ย13เล่มแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจกันเฉพาะนักประวัติศาสตร์ศิลป์ให้คนทั่วไปเนี่ยรู้เรื่องนะคะดูแล้วรู้ดูแล้วเข้าใจประวัติศาสตร์ดีขึ้นนะคะในกรณีนี้อาจารย์วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะก็เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์เหมือนกันชื่อขอโทษนะคะคุณปฏิสรเพ็ญสุดนะคะซึ่งอันนี้ก็วันนี้จะมาทำอะไรที่ท้าทายมากเลยคือจากฐานที่เราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยวันนี้เขาจะมาทำการก่อสร้าง มีคนทักว่าเหมือนบาหลีนะฮะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวไว้อาจารย์ช่วยกรุณาตอบก็แล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้อยากจะประชาสัมพันธ์สยามสมาคมหน่อยว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีทั้งห้องสมุดให้บริการแล้วก็มีการจัดทริปนะคะเดือนหน้าเรามีการจัดทริปลงไปชัยยานำโดยคุณอวยพรซึ่งท่านนำทริปให้สยามสมาคมมาประมาณ 30-40 ปีแล้วแล้วทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะคะนั้นท่านนั่งอยู่นั่นถ้าใครสนใจเนี่ยเราจะไปสุราษฎร์ชัยยาและนครศรีธรรมราชวันที่28เดือนพฤษภาถึง30 28ถึง30พฤษภานะคะนอกจากนั้นเรายังมีงานเสวนาอีก2อันอันแรกคืออาจารย์สุวรรณาเกรียงไกรเพชรท่านเป็นราชบัณฑิตที่จะมาพูดให้เราฟังถึงเรื่องเทพเจ้าอินเดียอันนี้ไม่รู้ซ้ำกับอาจารย์เชษฐ์หรือเปล่าแต่ว่าคนละแง่มุมนะนั้นจากวรรณคดีนะคะ อันนี้เนี่ย เรามีลีฟเลตอยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นวันที่8พฤษภาแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอาจารย์พรสันจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเสด็จไปยุโรปนะคะวันที่24เมษายนถ้าท่านว่างก็กรุณามาฟังได้ที่นี่นะคะสุดท้ายนี้ไม่เทคไทม์แล้วค่ะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็กล่าวแนะนำลูกศิษย์ด้วย ขอบคุณค่ะขอปรบมือให้อาจารย์นะคะครับกับสวัสดีนะครับทุกท่านที่สนใจนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะก็เป็นถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาพูดที่สยามสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นก็เลยผมยังบอกคุณปฏิสรเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเวทีที่มีเกียรตินะครับที่นักประวัติศิลป์เนี่ยนะทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะมายืนอยู่บนเวทีนี้นะครับนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับสยามสมาคมที่ให้เกียรติครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือขอ
ขอบคุณสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชนะครับที่ให้ทุนนะครับในการสร้างภาพสันนิษฐานครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปราศจากท่านเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้มีโปรเจกต์นะฮะวันนี้ขึ้นมานะครับจะไม่ได้มีการพูดการบรรยายเรื่องการสร้างภาพสันนิษฐานนะครับบนสถานที่เขาศรีวิชัยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีผู้ช่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบภาพสันนิษฐานที่คุณเห็นวันนี้นะครับนะก็คือคุณปฏิสรเพ็ญสุดนะครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นลูกศิษย์ผมนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาศิลปากรนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็คุณปฏิสรเนี่ยต่อระดับปริญญาเอกนะครับนะฮะต่อระดับปริญญาเอกในภาควิชาของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณปฏิสรเนี่ยนอกจากที่จะสนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพียวๆแล้วเนี่ยนะฮะยังมีความสามารถในการสร้างภาพสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวคงจะให้มาพูดสลับกับผมนะฮะว่าภาพสันนิษฐานเนี่ยนะความคิดในการออกแบบหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรวิธีการเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็นะฮะอันนี้ก็คือเกริ่นนำนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะฮะโอเคนะโอเคคราวนี้ผมก็เอาเรื่องภาพสันนิษฐานมานะฮะว่ามันคืออะไรนะภาพสันนิษฐานคือการจินตนาการโดยใช้ความรู้ทางประวัติศิลปะนะฮะก็นะจริงๆแล้วภาพสันนิษฐานเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3อันนะครับที่เรากว่าจะได้ภาพมาเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มั่วนะเราทำอะไรบ้างเราใช้ความรู้ทางประวัติศิลปะโดยการเปรียบเทียบกับที่อื่นนะสถานที่ที่เชื่อว่ามีอายุอยู่ร่วมสมัยกันแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะแชร์วัฒนธรรมเดียวกันนะฮะอันนี้เราเอามาเปรียบเทียบนะถ้าเกิดว่าศิลปะศรีวิชัยเราอาจจะเอาของอินเดียของอินโดนีเซียของอะไรลองมาเปรียบเทียบดูเพื่อสร้างภาพนะฮะแต่ว่าเราสร้างภาพในอากาศได้ไหมถ้าเราเอาที่อื่นมาแต่เราไม่ได้ดูหลักฐานโบราณคดีที่นั่นมันก็จะกลายเป็นของที่ผิดแบบเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาจากการขุดแต่งทางโบราณคดีด้วยเขาขุดแล้วเขาเจออะไรนะฮะมันมีหนังสือเล่มนึงพอดีผมไม่ได้เอามาวันนี้เป็นหนังสือรายงานการขุดแต่งที่เขาศรีวิชัยผมก็ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับค่อยๆดูว่าบนสถานหมายเลขนี้เจออะไรบ้างนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะแล้วก็นะฮะสร้างรูปจำลองในคอมพิวเตอร์นะครับนะเพื่อถามว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสื่อสารให้กับคนทั่วไปนะผู้สนใจเข้าถึงได้ง่ายคือถ้าเกิดว่าเราคุยกันด้านประวัติศิลป์เนี่ยมันก็เป็นความฝันในอากาศนะครับนะนึกถึงบอกว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยนะมันน่าจะเป็นหลังคาอย่างนี้นะหลังคาทรงปัญญาแล้วควรจะมีเสาพาลัยหรือไม่มีเสาพาลัยนะฮะพูดไปพูดมาคนฟังอ่ะนึกไม่ออกโอเคไหมฮะคนฟังนึกไม่ออกคราวนี้เนี่ยทางสำนักศิลปากรที่12เนี่ยนะฮะเขามีความปรารถนาจะสร้างศูนย์ข้อมูลนะฮะของเขาศรีวิชัยนะฮะก็มาคุยกับผมบอกว่าอยากจะให้ทำภาพสันนิษฐานก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะครับว่าเราสร้างภาพสันนิษฐานมาโดยใช้ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับนะฮะโอเคนะเงื่อนไขคือจินตนาการเกินครึ่งนะฮะอาจารย์สันติเล็กสุขุมเนี่ยที่เป็นเจ้าพ่อทางด้านการสร้างภาพสันนิษฐานตอนนี้ท่านมีหนังสือออกมาใช่ไหมฮะของเมืองโบราณนะท่านสร้างภาพสันนิษฐานมาเกือบตั้งแต่ท่านเกษียณเนี่ยนะฮะก็ประมาณ15ปีเนี่ยท่านสร้างภาพสันนิษฐานมาเยอะมากเลยนะฮะท่านเขียนครั้งหนึ่งไว้ในหนังสือเมืองโบราณบอกว่ามันเป็นจินตนาการเกินครึ่งนะเปิดโอกาสให้คนคิดต่อนะถกเถียงได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะฮะว่าเราจะมีประเด็นอะไรที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังไรนะฮะผมก็ไม่สามารถที่ไปตัดสินได้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะฮะนะแต่ว่าเราใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะวิธีการทำไงตอนแรกเราก็เดินทางไปที่โบราณสถานจริงนะฮะที่โบราณสถานจริงเราพบแค่ฐานอิฐนะฮะฐานอิฐมันมีอะไรบ้างมีการยกเกล็ดมีเสาเจอซากเสาเจอแผนผังอาคารนะครับแล้วก็เครื่องย่อที่อาจจะค้นพบนะบางทีอาจจะเจอหรือบางทีไม่เจอเลยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับโบราณสถานที่อื่นนะครับว่าทำร่วมสมัยแล้วก็สร้างภาพสันนิษฐานขึ้นมาคราวนี้สร้างภาพสันนิษฐานเนี่ยเนื่องจากเรามีแค่แผนผังแล้วฐานเนี่ยบางที่เนี่ยเหลืออิฐอยู่ประมาณ 2-3 ชั้นคือบางเบามากเลยนะฮะดังนั้นทุกอย่างที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจินตนาการนะครับโดยเฉพาะเรือนธาตุกับยอดเนี่ยกับหลังคาเนี่ย
ถามว่าฝันไม่ฝันทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวฝันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคนะฮะก็อันนี้เป็นถือว่าการสร้างภาพสันนิษฐานเป็นหนึ่งในกระบวนการทางโบราณคดีที่นับเนื่องด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรมโอเคคราวนี้ที่สร้างอีกที่สร้างภาพสันนิษฐานอีกอันหนึ่งก็คือเพราะว่าโบราณสถานนะครับมันไปต่อเติมไม่ได้นะตอนเนี้ยหรือว่าหลายตอนเนี่ยมันมีความคิดเคยได้ยินเรื่องเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่ไหมครับเจดีย์หลวงเนี่ยพังลงเพราะแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็มีข้อถกเถียงว่าแม้อยากจะต่อยอดของเจดีย์หลวงจังเลยนะฮะให้เป็นมหาธาตุแบบที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ถามว่าต่อจริงได้ไหมครับไม่ได้ครับอิฐที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันผ่านระยะเวลามา500ปีถ้าเกิดว่าเอาน้ำหนักของอิฐไม่รู้กี่ตันขึ้นไปไว้ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเจดีย์หลวงทั้งอันทั้งหลังครับจะถล่มมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสร้างภาพสันนิษฐานเข้าใจไหมฮะอยู่ในจินตนาการอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในเอกสารอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าต่อเติมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดนะฮะโอเคนะฮะไปกี้เราคุยไปแล้วว่ากระบวนการเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายเลยเทคโนโลยีโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับแล้วก็เป็นการอธิบายด้วยภาพนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาแผนผังของเขาศรีวิชัยมาด้วยเดี๋ยวจะให้คุณปฏิสรลองแนะนำนะครับโบราณสถานในเขาศรีวิชัยดูซิว่าภูเขามีลักษณะเป็นยังไงมีโบราณสถานตรงไหนบ้างที่เรากำลังทำขอบคุณอาจารย์เชษนะครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าบรรยากาศน่าจะเป็นวิชาการมากแต่อาจารย์เชษก็น้ำเสียงแบบน้ำเสียงงงยิ้งครับงงทำไมผมหายเครียดไปเยอะเลยนะครับตอนแรกเราก็มาพูดถึงแบ็กกราวด์ของเขาศรีวิชัยก่อนนะครับว่าอาจจะมีท่านบางท่านเคยไปเห็นว่าจะไปชัยยากันใช่ไหมฮะชัยยาก็ถ้าแวะไปที่นี่ก็น่าสนใจมากนะฮะสุราษฎร์ธานีนี่เป็นเมืองโบราณนะครับปกติเราไปชัยยาเราจะไปเที่ยวไหนกันครับบรมธาตุชัยยาใช่ไหมฮะพวกวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงไปไหว้ท่านพุทธธาตุนะฮะซึ่งในพื้นราบในชัยยาเนี่ยมันเป็นเมืองพุทธใช่ไหมครับมีบรมธาตุมีวัดอะไรต่างๆนี่เป็นเมืองพุทธหมดเลยนะครับแต่ว่าในคาบสมุทรตรงนี้นะครับเราพบว่าบริเวณที่อยู่ที่พุนพินที่บนยอดเขาเนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มโบราณสถานกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพุทธนะฮะแต่ว่านับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับและเป็นพราหมณ์ฮินดูในนิกายไวษณพไวษณพคืออะไรก็คือนิกายที่นับถือพระวิษณุนะฮะหรือพระนารายณ์นั่นเองนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยว่าเขาทั้งลูกเนี่ยฮะไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ว่าโดนไวษณพนิกายเนี่ยจองหมดเลยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับเขาอีกลูกหนึ่งที่นครศรีธรรมราชคือเขาคานะฮะบางท่านอาจจะเคยไปเขาคาที่นครศรีธรรมราชซึ่งบนนั้นนี่ก็มีโบราณสถานเยอะนะฮะใหญ่โตพอๆกับเขาศรีวิชัยเหมือนกันแต่ตรงนั้นถูกจองด้วยไสวนิกายนะฮะหรือนิกายที่นับถือพระศิวะนะฮะจึงเห็นว่าเฮ้ยพื้นราบของชัยยาเนี่ยเป็นพุทธพอขึ้นมาบนเขาปุ๊บเป็นพราหมณ์แล้วเป็นพราหมณ์นิกายนึงนะฮะจังหวัดนี้อยู่พุนพินเนี่ยนับถือพระวิษณุแต่พอไปที่นครศรีธรรมราชสีชนใช่ไหมครับนับถือพระศิวะไปเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยร่องรอยของความเป็นสายวานิกายในนครศรีธรรมราชก็ยังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เมืองนครนะฮะทีนี้เราลองมาดูภูเขาลูกนี้นะครับภูเขาของเขาศรีวิชัยเนี่ยครับฮะมันเป็นเขาที่ไม่ได้ใหญ่โตนะฮะเดินอาจจะเดินนิดเดียวเราจะสตาร์ทตรงนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเดินไปตรงนี้ครับมันจะมีแม่น้ำสายหนึ่งที่เข้ามาสู่ชุมชนนี้ได้เรียกว่าคลองพุนพินตรงนี้นะครับขึ้นไปเนี่ยก็เห็นทะเลเลยนะฮะจะเห็นว่ามันมีโบราณสถานที่กระจัดกระจายตั้งแต่หมายเลข1หมายเลข2นะครับหมายเลข3เผอิญหมายเลข3ตรงนี้นะฮะแล้วดันมาเจอตรงนี้อยู่ดีๆขุดเจออักเจอทีหลังกลายเป็นหมายเลข17เฉยเลยความจริงตรงนี้ควรจะเป็นหมายเลข3นะฮะก็3 4 5 6 7นะครับแล้วก็เจอรอบเขาอีกนะฮะ8 9 10 11 12 13 14 15 16โหเต็มไปหมดเลยนะครับรอบๆแปลว่านอกจากเขาจะมีโบราณสถานบนเขาแล้วเนี่ยรอบๆที่เป็นสวนยางเนี่ยยังมี
โบราณสถานเล็กๆน้อยๆอีกถ้าเราจำข่าวได้ไม่นานไม่เกิน5ปีที่แล้วเราพบจักรสำริดอันหนึ่งจำได้ไหมฮะจักรสำริดของพระนารายณ์เนี่ยอยู่รอบๆเขาตรงนี้ครับนะมีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ในสวนยางเต็มไปหมดเลยอันเล็กอันน้อยนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือไม่ถัดไกลไปจากตรงนี้ฮะมีโบราณสถานสมัยอยุธยากระจัดกระจายอยู่ด้วยแปลว่าเขาศรีวิชัยแห่งนี้เนี่ยอยู่นะฮะมีการใช้พื้นที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อาจจะตีว่าเป็นสมัยศรีวิชัยใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะอาจจะพูดง่ายๆว่าเป็นสมัยศรีวิชัยแล้วกันนะฮะแล้วก็อยู่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงอยุธยาโดยไม่มีการขัดตอนคือมีเขาพระนารายณ์นะฮะน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายเหมือนกันนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับว่าที่เราจะทำภาพสันนิษฐานในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำหมายเลข1นะครับหมายเลข2นะส่วน3 4 5เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์อยู่บนยอดเขานะฮะเดี๋ยวเราจะทำทั้งคอมเพล็กซ์เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างนะฮะ3 4 5เนี่ยมันมีอาคารในผังเสร็จเหมือนภาค2หลังก็คือหมายเลข6แล้วก็หมายเลข17นะฮะเดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะทำหมดนะครับนะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะฮะการขุดค้นการอะไรยังไม่ได้ถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญเท่ากับหมายเลขที่ผมพูดไปตะกี้นี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยครับสภาพโบราณสถานหลังการขุดแต่งที่เขาศรีวิชัยก็จะเหลือแค่นี้นะครับอาคารส่วนมากนะครับคงเหลือแต่ฐานอิฐนะฮะพบชิ้นส่วนเสาอิฐแล้วก็หลุมเสาไม้บ้างนะฮะพบชิ้นส่วนบ้างหรือว่าพบเครื่องมุงหลังคาบ้างแต่น้อยมากบางที่ไม่พบเลยนะไม่พบเลยถึงขั้นเราจินตนาการว่ามันเคยมุงฟางนะฮะมันเคยเราคงจะเป็นหลังคาลาดมุงฟางเพราะว่ามันไม่ปกตินะครับถ้าเป็นหลังคาที่มุงกระเบื้องเนี่ยมันจะต้องมีเศษกระเบื้องตกอยู่แล้วชาวบ้านคือถามว่ามีการเคลื่อนย้ายไหมชาวบ้านถ้าเข้ามาเขาคงจะเอาอย่างอื่นนะครับคงไม่เอากระเบื้องแตกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะแล้วก็เจอหรือเจอน้อยมากนะฮะไม่พบเครื่องประดับหลังคาเลยนะที่มันจะเป็นทรงจันทินะครับนะถ้าเราพูดถึงศิลปะชวาศิลปะศรีวิชัยเราจะนึกถึงว่าข้างบนนะของอาคารทรงปราสาทเนี่ยมันน่าจะมีสตูปิกะจากสตูปิกะใช่ไหมครับเจดีย์ขนาดเล็กนะมีกูทุเนี่ยอันนี้เราไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องสร้างภาพสันนิษฐานออกมาจากไออาคารอย่างเนี้ยนะฮะคราวนี้เราทำยังไงบ้างนะครับเราก็ลองไปดูซิว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะรู้ภาพรวมนะครับของสถาปัตยกรรมในชวาซึ่งน่าจะมีความสำคัญกับศรีวิชัยนะฮะนะผมก็พอดีผมก็เขียนหนังสือเล่มนึงอยู่นะครับศิลปะชวานะครับแล้วก็เคยทำวิจัยนะครับเรื่องอาคารทรงศิขรวิมานในเอเชียคาเนเนี่ยนะครับผมก็เอาเบสจากเนี้ย2เล่มเนี่ยมาลองมาศึกษาดูนะฮะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาคารนะฮะในระยะนี้ก็เป็นไงครับมีเรือนธาตุนะฮะจริงเรือนธาตุจำลองซ้อนไปเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับนะเป็นแสดงความเป็นอาคารฐานอันดอนสูงมีความซับซ้อนความซับซ้อนคืออะไรมันมีการยกเกล็ดรู้จักยกเกล็ดไหมครับปลุกเข้าปลุกออกนะผนังเรียบๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันเป็นบ้านคนธรรมดาก็คงจะทำเป็นบ้านคนก็คงจะไม่มีการยื่นเข้ายื่นออกอันนี้เดี๋ยวก็เป็นไงฮะพอถึงจุดที่ยื่นออกเราเรียกว่าเกล็ดจุดที่ลึกเข้าเราเรียกว่าผนังจริงยื่นเข้ายื่นออกยื่นเข้ายื่นออกเนี่ยพอพระแสงพระอาทิตย์โคจรรอบเป็นไงฮะเกิดแสงเงาขึ้นมาเกิดความซับซ้อนมาอันนี้คืออาคารชั้นสูงนะครับนะที่ฐานก็มีลวดบวนซับซ้อนนะครับมีลูกแก้วขนาดใหญ่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะครับเป็นอาคารชั้นสูงนะแต่อย่างที่ว่าไปตะกี้เนี่ยผมบอกว่าเราเจอสุภิกะไหมครับที่เขาศรีวิชัยไม่เจอแสดงว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะฮะเราก็เลยคือศึกษาไปก่อนแล้วก็ตัดทิ้งไปทีละอย่างนะฮะก็อันนี้ไหนๆถือหนังสือแล้วโฆษณาหนังสือด้วยใครยังไม่มีครับ
นะใครยังไม่มีติดต่อผมได้นะครับนะแต่อันนี้ถูกจองไปแล้วนะครับโดยพิธีกรนะฮะพิธีกรบอกว่าขอจองนะฮะส่วนเล่มนี้นี่คือเล่มที่เป็นบทสรุปนะครับของการสร้างภาพสันนิษฐานเนี่ยนะฮะพี่แต่ว่าเล่มเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักศิลปากรที่12นะครับนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ก็แล้วแต่เขานะครับว่าเขาจะพิมพ์หรือเปล่าแต่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ผมนะครับอันนี้ถ้าท่านไหนอยากจะอ่านไปอ่านได้ที่ห้องสมุดของมหาศิลปากรผมวางไว้เล่มหนึ่งนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็ลองมาดูซิว่าแล้วอาคารทรงปราสาทนะฮะแบบอื่นมีไหมนะเราก็ไปเจอว่าที่ในบาหลีเนี่ยเป็นไงฮะมันมีอาคารมุงฟางนะฮะเป็นหลังคาลาดเป็นไงฮะเพื่อให้น้ำมันระบายเร็วแล้วก็ซ้อมเป็นชั้นๆเพื่อให้แสดงว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารฐานะนอนสูงทรงนี้เขาเรียกว่าทรงเมรุแปลว่าภูเขานะฮะนะก็เกี่ยวข้องกับเขาความเชื่อของเขาเพราะซูเมนความเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถามว่าอาคารพวกนี้เก่าไหมเราเจอในภาพสลักนะฮะตั้งแต่สมัยชวาตะวันออกนะฮะแล้วก็ส่วนอาคารในภาพสลักที่บุรุษพุทโธถามว่ามีอาคารทรงนี้ไหมเจอครับแต่ว่าเจอหลังคาซ้อนไม่เยอะขนาดนี้ถ้าสมัยหลังนะฮะอย่างเช่นชวาตะวันออกหรือที่เกาะบาหลีเป็นไงฮะซ้อนกันเป็น10ชั้นเลยนะซ้อนตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปถึง11ชั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักไปก่อนนะฮะอันนี้มันจะพอจะใช้ได้ไหมเนี่ยนะฮะนะอย่างน้อยอาคาร 5-11 ชั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเอกลักษณ์ในศิลปะบาหลีโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะฮะนะลองดูสำรวจที่อื่นก่อนนะโอเคนะคราวนี้ลองกลับมาดูศิลปะศรีวิชัยนะครับนะเรามีอะไรครับเรามีอาคารทรงจันทิอย่างเช่นพระบรมธาตุชยานะฮะว่าเราลองใช้หลักฐานร่วมกันดูซิพวกที่445ซึ่งร่วมสมัยกับเขาศรีวิชัยเนี่ยเรามีอะไรบ้างมีพระบรมธาตุชยามีปราสาทวัดแก้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ชวายครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะไปดูที่บุรุษพุทโธว่ามันพอมีหลักฐานอะไรบ้างนะฮะอันนี้พระบรมธาตุชยาจำได้ไหมครับที่ผมพูดถึงอาคารทรงจันทิอ่ะนะมันมีฐานประทักษิณนะฮะฐานประทักษิณขนาดใหญ่นะถัดมาเป็นฐานบรุษแก้วนะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะวิ่งเส้นแนวนอนเป็นหลักฐานนะครับฐานวิ่งเส้นแนวนอนเป็นหลักถัดมาเป็นไงครับเรือนธาตุวิ่งเส้นแนวตั้งนะฮะแล้วเรือนธาตุเนี่ยก็จะมีเสาติดผนังมีซุ้มจรณำใช่ไหมครับนะแล้วหลังจากนั้นหลังคาเนี่ยมันจะเอาเส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งมาประสานกันตัวหลักเนี่ยมันเป็นเรือนธาตุจำลองเนี่ยมันเป็นเส้นแนวนอนแต่ว่าเขาขั้นเส้นแนวตั้งได้เลยครับสถูปิกะอันเนี้ยยอดสูบไปไกลไหมฮะเป็นเส้นแนวตั้งอันนี้เป็นเส้นแนวตั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าตัวเรือนธาตุจำลองเป็นเส้นแนวนอนนะเพราะฉะนั้นหลังคามันจะประสานกันด้วยเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งนะฮะอันนี้คือหลักง่ายๆแต่พออย่างที่ว่าไปว่าที่เขาศรีวิชัยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เราอาจจะไม่ได้เอายอดมานะฮะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ซุ้มใช้ฐานเข้าใจไหมฮะเอาฐานเอาซุ้มอะไรเงี้ยมาเป็นอิเลเมนต์เล็กๆน้อยๆในการสร้างภาพสันนิษฐานที่เขาศรีวิชัยเดี๋ยวลองดูซิวัดแก้ววัดแก้วเราไม่อาจเปรียบเทียบได้กับเขาศรีวิชัยนะครับแต่ว่าอาจจะเอาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางอย่างมาใช้ได้ลวดบัวที่เป็นลูกแก้วลวดบัวลูกแก้วนะฮะเป็นเส้นแนวนอนมีฐานประทักษิณขนาดใหญ่สังเกตไหมครับว่าในศิลปะศรีวิชัยเนี่ยนะฮะที่ชัยยาเนี่ยเขามักจะสร้างฐานประทักษิณขนาดใหญ่ให้เดินภายนอกนะฮะให้เดินภายนอกศิลปะศรีแม้แต่จริงๆแล้วศิลปะชวาเองก็ชอบทำฐานประทักษิณขนาดใหญ่ให้เดินภายนอกนะครับเดินภายนอกได้นะเดี๋ยวมันจะมีหลังหนึ่งคือหมายเลข2เนี่ยก็จินตนาการว่าถ้ามันมีฐานประทักษิณภายนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถึงนะฮะหลังหมายเลข2อันนี้เราพูดถึงฐานประทักษิณก่อนนะเสาติดผนังนะฮะการสอบขึ้นของผนังโอเคลองดูนี่นะครับนะปรากฏว่าผมคุยกับอาจารย์ปฏิสรเนี่ยคุยกับปฏิสรเนี่ยเขาบอกว่าชัยยาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษนะก็คือซุ้มอะฮะข้างล่างแคบแล้วข้างบนบานออกแปลกไหมครับปกติแล้วเราจะคุ้นเคยทรงที่บอกว่าข้างล่างใหญ่ใช่ไหมข้างบนเล็กนี่ที่เนี่ยที่เนี่ยข้างล่างแคบแล้วข้างบนบานออกเนี่ยนะฮะ
ที่วัดแก้วเนี่ยข้างล่างตรงนี้เรามีกุฏิเล็กๆแล้วข้างล่างแคบข้างบนบานออกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเราจะใช้อิเลเมนต์เนี่ยไปสร้างนะฮะภาพสันนิษฐานนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราลองไปดูซิว่าแล้วที่บูรพุทโธเนี่ยนะฮะมันมีอาคารเครื่องไม้นะที่อยู่ในภาพสลักแล้วเราพอจะใช้ได้ไหมตอนนี้เราดูสำรวจที่อื่นมาหมดแล้วนะฮะขอบินกลับไปที่อินโดนีเซียอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้สถูปบูรพุทโธมาทำนะเราจะใช้ภาพสลักที่อยู่ที่บูรพุทโธนะฮะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะปฏิสรคุณปฏิสรเนี่ยเขาช่วยผมค้นนะได้มาหลายภาพเลยนะเดี๋ยวผมจะให้คุณปฏิสรมาพูดเรื่องอาคารเครื่องไม้นะที่อยู่ในภาพสลักนะโอเคไหมฮัลโหลครับเมื่อกี้อาจารย์เชษฐ์แนะนำกลับมาแล้วนะครับคือมีหลายท่านถามว่ามันเหมือนบาหลีไหมใช่ไหมฮะว่าทำไมอาคารเหมือนบาหลีจังเลยพอไปดูหลักฐานการขุดค้นขุดแต่งของเขาศรีวิชัยเนี่ยปรากฏว่าอายุมันเก่ากว่าบาหลีนะครับมันจะอายุประมาณพุทธศตวรรษที่14-15นะฮะตอนนี้พุทธศตวรรษที่26แล้วก็ประมาณ1,000 กว่าปีนะฮะ1,000 กว่าปีเพราะฉะนั้นควรจะไปเทียบกับบาหลีซึ่งพุทธศตวรรษที่19ร่วมสมัยประมาณต้นสุโขทัยลงมานะครับไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเก่ากว่ากันประมาณเกือบ500ปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะไปหาหลักฐานอะไรที่มันร่วมสมัยกันนะฮะมาใช้เปรียบเทียบนะครับอาจารย์เชษฐ์บอกแล้วเมื่อตะกี้ว่าอาคารทรงปราสาทเนี่ยไม่อาจจะนำมาใช้เปรียบเทียบได้เพราะว่าเราไม่เจอหลักฐานว่ามันมีสถูปิกะมันมีอาคารจำลองมันมีปราสาทจำลองตกหล่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นหลังคาของอาคารพวกนี้บนเขาศรีวิชัยเนี่ยจะต้องเป็นหลังคาเครื่องไม้งานแน่นอนนะครับตอนแรกผมก็โอ้ไปกับอาจารย์เชษผมจินตนาการกันใหญ่โตเลยมันจะต้องเหมือนศิลปะชวาภาคกลางตอนต้นนะฮะมันจะต้องขึ้นไปเป็นวิมานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับประกอบเป็นเครื่องไม้นะครับนั้นกลับมาที่คำถามใหม่นะว่าแล้วเครื่องไม้มันจะเป็นเครื่องไม้หน้าตายังไงดีนะฮะในเซาท์อีสต์เอเชียจะเป็นเหมือนเครื่องไม้ในอินเดียไหมนะครับจะเป็นเหมือนเครื่องไม้ในชวาไหมหรือเป็นเครื่องไม้พื้นถิ่นในนี้เราก็มาดูความเป็นไปได้กันว่าเหมือนที่ไหนได้บ้างนะครับอันแรกเลยเราก็ไปดูที่บูโรพุทโธเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าหลักฐานเครื่องไม้เนี่ยในประเทศไทยมันดิสเพียร์ไปหมดแล้วหายเกลี้ยงเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีฝนตกชุกอย่างบ้านเราเนี่ยฮะโอ้ฝนตกแป๊บเดียวนะบ้านพังบ้านผมนี่เป็นทุกปีนะเป็นบ้านไม้นะหลังคารั่วนะฮะหน้าบ้านพังนะต้องซ่อมทุกปีจะอะไรกับของที่เป็นพันปีนะฮะมันจึงไม่เหลือเราจึงมาดูว่าในเมืองไทยมีภาพสลักเครื่องไม้ไหมเดี๋ยวก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันเราจะมาดูว่าในสมัยพุทธศตวรรษที่14-15เนี่ยที่ใกล้ที่สุดนะครับความเป็นศรีวิชัยกับอาณาจักรชวาเนี่ยมันรีเลทกันอยู่ในนุสันตราเวิลด์ก็คือโลกมลายูเนี่ยฮะมันติดต่อค้าขายเชื่อมโยงกันอยู่แล้วมีภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกันนับถือศาสนาใกล้เคียงกันนะฮะเราจึงขออนุญาตใช้ภาพสลักจากบูโรพุทโธมาเป็นแบบสันนิษฐานผมก็เคยไปที่บูโรพุทโธมาโอ้ร้อนมากเลยนะจำได้ร้อนมากคือไปถึงซื้อทิเก็ตปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่แถมน้ำมาขวดหนึ่งแถมน้ำมาขวดหนึ่งแล้วแถมล่มมาด้วยอีกคันนั้นรู้เลยว่าต้องมีคนเป็นลมข้างบนเยอะนะแต่ผมก็อุตสาหะนะฮะนั่งดูทีละดูทีละลานประทักษิณแล้วเขียนเรื่องกรรมวิพังบ้างนะฮะเขียนการันทะวายุหันสูตรบ้างแต่เราไม่สนใจนะเราจะดูว่ามันมีอาคารเครื่องไม้หรือเปล่าเรื่องสุทนกุมารเรื่องอะไรก็ปล่อยให้นักปฏิมาวิทยาเขาทำงานไปนะฮะเราก็มาดูอันนี้เป็นรูปของฉากรูปพระสุทนกุมารนะฮะจากกาลันทวายุหสูตรไปพบกับยักษ์ตนหนึ่งนะครับไปถามคันทวายุอาการคันทวายุหสูตรนะขอโทษครับอาจารย์นะฮะผมก็ตัดเอาสุคนทักกุมารออกไปเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเรามาดูว่ายักษ์ตัวนี้มีวิมานอยู่ยังไงวิมานในศิลปะชวาที่เป็นไม้หน้าตายังไงปรากฏว่ามันเป็นอาคารหลังคาลาด2ชั้นซ้อนกัน2ชั้นที่มีคอ2สูงตรงนี้เรียกว่าคอ2นะฮะบริเวณเนี้ยเรียกว่าคอ2สูงนะฮะมีความเป็นหลังคาแบบบาหลีไหมยังไม่มีนะครับเป็นแค่2ชั้นเท่านั้นเอง
ป็นเครื่องหมายด้วยนะครับถามว่าในโลกมลายูยังมีอาคารเหล่านี้หลงเหลืออยู่ไหมมีแล้วมีเหลือเยอะด้วยนะครับก็คืออันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวัดฮินดูอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นมัสยิดนะฮะนะมัสยิดแบบฮินดูใช่ครับมัสยิดทรงเมนนะครับครับขอต่อไปนะครับมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทั้งในมาเลเซียทั้งในอินโดนีเซียนะครับเป็นส่วนมากจะมีหลังคา2ชั้นนะครับชั้นนอกหลังล่างสุดเนี่ยเป็นหลังคาปีกนกนะฮะตอนนี้รัฐบาลมาเลย์กำลังพยายามอนุรักษ์มัสยิดเหล่านี้เอาไว้เพราะเป็นมัสยิดพื้นถิ่นแล้วกำลังจะถูกกลืนไปด้วยมัสยิดทรงโดมแบบตะวันออกกลางซึ่งแน่นอนว่าโดมเนี่ยมันก่ออิฐมันทำยากมันไม่เหมาะกับช่างพื้นถิ่นที่นิยมหลังคาทรงปราสาทแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างนึงคือโดมน้ำฝนมันรั่วนะอยู่ในพื้นที่ร้อนชื้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าชวาจะเปลี่ยนเป็นมุสลิมแล้วก็ตามแต่ก็ยังรักษาอาคารทรงเมนเหล่านี้เอาไว้นะครับซึ่งคนมาเลเนี่ยถ้าเราไปถามว่าเขาว่าเอ๊ะอาคารแบบนี้มาจากไหนเขาจะบอกว่ามาจากจีนอิทธิพลจีนสูงนะครับแต่ว่ามันก็มีจีนผสมจริงๆแต่ว่าด้วยหลักด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยเป็นแบบฮินดูมาก่อนฮินดูพุทธมาก่อนนะครับโอ้แล้วก็มีที่น่าตกใจก็คือในประเทศไทยก็มีอาคารทรงนี้ด้วย1หลังนะครับคือมัสยิดยะวานะฮะมัสยิดยะวาอันนี้นะครับข้างบนนี้แอบจะใส่นพสูรแบบปรางเหมือนกันนะฮะก็เป็นสถาปัตยกรรมเมืองร้อนนะฮะอาคารเหล่านี้เหมาะกับกลุ่มที่พื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราไปดูแล้วว่าถ้าเป็นอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงที่ใช้เป็นอาคารประธานจะเป็นทรงเมนใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้มันไม่มียอดนี่นาแต่มันก็ยังมันใช้เป็นอะไรนะมันใช้เป็นอาคารสำหรับบริวารนะฮะอาคารบริวารนะฮะในของจริงมีเหลืออยู่ไหมมีเหลืออยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่มัสยิดตะลุมมาเนาะนาราธิวาสนะครับเคยได้ยินชื่อมัสยิด300ปีไหมฮะที่นาราธิวาสผมยังไม่เคยมีโอกาสไปได้ดูเลยแต่ว่าคนมาเลเนี่ยเขาอิจฉาเรามากว่าทำไมไทยแลนด์มีมัสยิดแบบเจ๋งๆเก่าๆเก็บเอาไว้ได้เยอะมากนะขณะที่ในมาเลเซียเองเนี่ยเหลือน้อยมากมัสยิดวังเนี่ย300ปีแล้วมันเหมือนภาพสลักในบูโรพุทโธเดะเลยนะฮะแปลว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ลงมาจนถึงเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่22เนี่ยนะมันยังเก็บรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับอย่างเช่นหลังคาที่เชิดขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะมันรองรับการตกของน้ำฝนได้มากกว่าหลังคาทรงไทยปกตินะครับคอ2ที่ยืดสูงก็ยังคงหลืออยู่แล้วที่น่าสนใจก็คือเสาที่ไม่ฝังลงไปในดินนะฮะตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐอันนี้ฮะเป็นลักษณะที่เจอเยอะบนเขาศรีวิชัยคือฐานเสาที่ไม่ได้ลงไปในดินเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าความชื้นสูงเนี่ยมันจะทำให้เสาผุได้ง่ายประการหนึ่งอันที่2ก็คือเพื่อการเคลื่อนย้ายนะฮะเราอาจจะเคยเห็นคนภาคใต้เวลาเขาย้ายศาลาใช่มั้ยฮะก็เอาคานเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้แล้วก็ยกกันทั้งหมู่บ้านไปทั้งหลังได้เลยนะฮะซึ่งมันจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายครับอีกแบบนึงนะครับที่บูโรพุทโธเหมือนกันอันนี้คือเรือนของชาวบาตักในอินโดนีเซียซึ่งผมเห็นว่าเรือนแบบนี้ไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในภาคกลางภาคใต้ของประเทศไทยในคาบสมุทรมลายูแต่ว่าก็เอามาใช้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าจะเป็นความมีความเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามีอันนึงที่มันเหมือนกับของบ้านเราก็คือเห็นไหมครับการบานออกของผนังนะการบานออกของผนังซึ่งท่านอาจารย์นอนนับปักนะเรียกว่าทรงกาวูผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านเอาศัพท์มาจากไหนกาวูหรือกาวุนนะวาแหวนสระอุไม่โทรอเรือนะกาวุ้นนะครับบานออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเสาเนี่ยก็ยังตั้งอยู่บนฐานไม้เหมือนกันครับเรือนแบบมลายูอันนี้มันมัสยิดในบ้านเราเหมือนกันนะมัสยิดอาโหที่ยะริงนะครับก็คือมัสยิดดั้งเดิมของมาเลเนี่ยเป็นทรงที่แชร์ร่วมกันเพราะเป็นสถาปัตยกรรมเขตร้อนเหมือนกันก็คือมัน
มีจั่วแล้วก็มีทางให้ลมระบายนะฮะเข้าขึ้นไปนั่งแล้วเย็นสบายทุกวันนี้รัฐบาลมาเลย์เองก็พยายามที่จะเก็บมัสยิดเหล่านี้ฮะโดยรวบรวมไว้ในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นคล้ายๆเรือนคำเที่ยงของที่นี่เหมือนกันเพราะว่าปล่อยไปมันก็จะไม่ได้รับความนิยมนะฮะหลังจากที่มันมีกระแสความคิดเรื่องตะวันออกกลางนิยมหันไปหารากเหง้าของความเป็นอิสลามแท้นะครับหรือว่าอาจจะบรรจุคนได้น้อยไม่เหมือนกับมัสยิดขนาดใหญ่ที่ก่อด้วยอิฐปูนเหมือนสมัยใหม่ครับอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับหลังคาทรงปัญญาในศิลปะชวานะครับปัญญาแปลว่าอะไรนะครับผมก็ขอโทษนะครับผมก็คุยกับอาจารย์เชมปัญญาแปลว่าอะไรก็เคยถามเพื่อนมุสลิมเหมือนกันก็บอกว่าปัญญามาจากคำว่าปัญจะนะฮะปัญจะแปลว่า5นะครับทำไมถึงได้แปลว่า5นะครับหลังคา5เนี่ยคนนับสันนะครับ1 2 3 4 5นะฮะก็เรียกว่าหลังคาปัญญานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมี4ขึ้นมาแล้วคือไม่มีสันตรงกลางแล้วก็ทำยอดขึ้นมาเลยนะครับอันผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทรงอะไรแต่ยังตอนนี้เรียกว่าทรงมานิลาไปก่อนนั้นก็โดยพอจะแยกได้ว่าปัญญาจะต้องมีสันเป็น5นะครับมานิลาก็อาจจะมีสันเป็น4อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีจั่วเห็นไหมครับไม่มีจั่วนะฮะการที่มีจั่วเนี่ยมันไม่เหมาะกับสถาปัตยกรรมเมืองร้อนที่ฝนตกหนักมากเพราะมันจะกระแทกเข้ามากระแทกเข้ามาแล้วน้ำฝนเนี่ยจะไหลเข้าไปในจั่วแล้วจั่วมันก็จะพังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในบาหลีในชวาเนี่ยฮะอาคารแบบไม่มีจั่วเนี่ยพบมากกว่าอาคารมีจั่วนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์เชษน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมก็คือ okay. แบบพับพลานะฮะโอเคครับสำหรับทรงพับพลานะครับอันนี้เนี่ยผมถามอาจารย์ปฏิสรบอกว่าเอ๊ะไหนลองไปศึกษาทรงพับพลานะฮะทรงพับพลาก็คืออาจจะมีเสา4ต้นนะฮะแล้วก็มีบางทีแล้วเป็นหลังคาตัดเลยก็มีเป็นแบนๆเหมือนกับเอาผ้าไปขึงไว้ฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยอาจจะสร้างเป็นหลังคาไม้แบนๆอยู่ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยนะเป็นหลังคาลาดแบนๆที่มีกุทุบประดับเราเรียกว่ากะโปตะนะฮะเราเจอภาพเนี้ยอันนี้คือภาพจิตรกรรมที่ถ้ำอชันตาหมายเลข1นะฮะเป็นรูปกษัตริย์เนี่ยกำลังได้รับการราชาภิเษกนะฮะแล้วก็เห็นไหมมีฐานมีเสานะครับแล้วก็มีกระโปตักหรือหลังคาลาดแบนๆนะที่มีกุฑูประดับเนี่ยอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้เนี่ยเก่าไปถึงพุทธที่11เลยนะฮะถ้าเกิดว่าถามว่าเก่ากว่าเสาศรีวิชัยเท่าไหร่ก็ประมาณเก่ากว่า400ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็เลยลองไปดูซิว่าของไอ้หลังคาแบนๆเนี่ยมีไหมมีภาพบางภาพดีกว่านี้อีกนะฮะนะพอดีผมไม่ได้เอามาอันนี้ก็เป็นทำนองคล้ายๆกับทรงพับพลาแบนหลังคาแบนนะครับอันนี้จะมีหลังคาลาดนิดนึงแต่ผมไปเห็นไอ้หลังคาแบนตั้งแต่จริงๆก็มีนะครับอยู่ที่บูรพุทโธเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากการศึกษาที่บูรพุทโธทุกอย่างเนี่ยมันครบแล้วเราได้ซอสแล้วนะฮะว่าเราจะจินตนาการหลังคาของเขาศรีวิชัยยังไงนะฮะที่จะไม่ให้ถูกด่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาไอ้กระบวนการวิชาการอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็บอกว่าคุณเอารีสอร์ทนะฮะแถวสมุยมาออกแบบป่ะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เขาศรีวิชัยแล้วนะฮะเราได้ซอร์สมาแล้วหลังคาเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือสภาพปัจจุบันของอาคารหมายเลข1นะครับนะที่เรากำลังจะทำอยู่มองจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะสังเกตดูนะฮะว่าตรงเนี้ยมันมีก้อนหินอยู่เยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังคือเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าเรามันเหลืออะไรบ้างโอเคอันนี้ครับอันนี้คือแผนผังของอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีตรงนี้มุกยื่นมาอย่างเงี้ยนะครับนะสมัยก่อนนะฮะเขามีการเข้าใจผิดนะฮะว่าตรงนี้น่าจะเป็นบันไดตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังอาคารนะฮะแต่ผมดิสคัสกับคุณปฏิสรแล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่มีก้อนหินนะกลับไปถ้าเรากลับไปเงี้ยตรงนี้ฮะไม่มีก้อนหินอยู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นด้านหน้าจริงเนี่ยมันก็ควรจะขัดก้อนหินนี้ให้มันเรียบนะแต่นี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นด้านหลังมากกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคิดอีกแง่นึงได้ว่ามันน่าจะเป็นคันพระคฤหาคือห้องที่ประดิษฐานรูปเทพเจ้า
นะฮะนะส่วนตรงเนี้ยน่าจะเป็นมนดบก็คือห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ด้านหน้านะฮะจะเป็นไปได้ไหมว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าแทนไปยึดด้านนี้นะฮะนะก็อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ follow ข้อสันนิษฐานนี้ไปหมดเลยนะครับนอกจากฐานอิฐอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนนะความซับซ้อนของมันก็คือมีการยกเกศจำได้ไหมครับที่บอกว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมทางด้านอะไรครับทางด้านศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีการยกมีการยื่นนะฮะอันนี้เนี่ยมีเกศที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าเกศประธานนะฮะหรือเกศพัทละอันนี้มีเกศมุมนะฮะที่เรียกว่าเกศการณะอยู่นั้นมีพัทละมีการณะนะฮะด้านเฉพาะด้านนี้ด้านอื่นมีเฉพาะเกศประธานนะมีเกศพัทละอย่างเดียวนะฮะนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลพอสมควรละนะแล้วถ้าด้านในตรงเนี้ยมันอาจจะมีเสาอยู่ข้างในก็ได้อาจจะเป็นหลังคาเครื่องไม้เข้าใจไหมฮะจะมีเสาอยู่ข้างในหรือมีเสาอยู่ด้านนอกก็ไม่รู้พอโชคร้ายครับพอเสามันถูกเคลื่อนหมดนะฮะเราเนี่ยโอเคอันนี้คือสภาพปัจจุบันนะฮะตอนแล้วไม่มีเนินกองดินเนี่ยสูงมากเลยนะฮะสูงเกือบ2เมตรเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็สงสัยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเนินดินนี้มันจะเป็นอะไรเป็นสถูปหรือเปล่าตอนแรกเข้าใจผิดว่าเป็นสถูปแต่ฟังนะฮะศิลปะศาสนาฮินดูไม่มีสถูปสถูปเป็นเรื่องพุทธเพราะสถูปเท่ากับที่บรรจุพระธาตุพระธาตุคือพระเจ้าได้ตายไปแล้วถามว่าพระศิวะพระวิษณุตายเปล่าครับไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสร้างสถูปในศาสนาฮินดูไม่ได้นะครับคราวนี้เขามีความคิดว่าสรุปว่าเป็นสถูปหรือเป็นอะไรถ้าเป็นสถูปนี่คือทฤษฎีที่บอกว่าเป็นใส่ใบสมเป็นการเนื้อพินาศเลยนะครับกลายเป็นพุทธพินาศเลยนะฮะนะแต่ว่าเขาก็ขุดตรงกลางนะครับมีการขุดตรวจปรากฏไม่เจออะไรนะฮะไม่ได้เจอว่ามีที่บรรจุพระบรมธาตุอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อที่สองคือสถูปทั้งโลกฐานจะต้องเป็นกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ผืนผ้าอันนี้เป็นอะไรครับผืนผ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นมนดบแน่นอนเป็นเทวาลัยแน่นะฮะแล้วขุดไปก็แน่นอนครับไม่เจออะไรไม่ได้เจอพระบรมธาตุแน่นอนนะครับคือที่นี่เนี่ยถามว่าเจอของพุทธไหมเจอแต่พระพิมพ์เล็กๆน้อยๆครับประเภทคนติดมาอุ๊ยตกหล่นนะฮะแต่ว่าไม่เจอพระพุทธรูปใหญ่ๆไม่เจออะไรอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเป็นของฮินแสดงว่าเป็นเทวาลัยฮินดูแน่นอนนะฮะโอเคคราวนี้นะฮะน่าจะเป็นการฐานที่ถมสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวภาพสันนิษฐานเนี่ยเราจะสร้างฐานที่ถมสูงขึ้นมาจนเลยหัวนะฮะนะใช้ไอ้ดินเนี่ยนะฮะเป็นขอบฐานนะแผนผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีขอบอิฐนะฮะซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของฐานเขียงนะรองรับฐานบัวนะพอดีผมใช้สันสกฤตนะภาษาสันสกฤตของฐานบัวเรียกว่าฐานเวทีพันธะนะฮะโอเคคนนี้แล้วก็ไม่ล็อกพบร่องรอยเครื่องบนที่เป็นถาวรวัตถุอาจจะเป็นหลังคาปั้นหยามุงฟางหรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่เราได้คุยกันไปเยอะแล้วนะฮะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะข้างบนเนี่ยจะต้องจินตนาการแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาถึงจินตนาการนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยจินตนาการละนะฮะจินตนาการอันนี้ออกพอเราคุยกันจนตกผลึกแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกคุณปฏิสรมานะคุยกันสองสามทีนะฮะก็คุณปฏิสรก็ออกแบบภาพนี้มานะฮะอันนี้ทางด้านหน้าเนี่ยมันมีบ่อน้ำมันมีบ่ออะไรก็ไม่รู้อะอาจจะเป็นบ่อที่ไว้บูชายันด้านหน้าก็ได้ก็ทำบ่ออย่างนี้นะฮะแล้วก็ฐานเห็นตัวคนไหมครับฐานที่สูงนะบันไดเป็นจินตนาการนะคือเราก็ไม่เจอบันไดยื่นออกมาก็ขออนุญาตฝันแล้วกันว่ามีบันไดนะฮะอันนี้อาจจะถูกด่าได้นะฮะมันไม่มีนะฮะนะขออนุญาตฝันที่มาว่ามีบันไดนะแล้วก็มีทางเข้าประตูก็คุยกับคุณปฏิสรบอกว่าชอบทำประตูไงดีนะโอเคขอให้เป็นช่องเข้าไปแล้วกันเพราะว่าทำมากก็โดนด่ามากเข้าใจไหมนะเกิดไปฝันประตูมีซุ้มมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าซุ้มไม่เห็นมีภาพไม่เห็นมีเศษซุ้มตกลงมาเลยก็เลยทำเป็นช่องเปล่าๆนะฮะก็นี่ไปส่วนเสาเราเจอครับแต่ว่ามันเป็นเนี่ยฮะเจอที่ตะกี้คุณปฏิสรพูดใช่ไหมว่าเสามันไม่ได้ฝังลงไปในดิน
นะฮะคราวนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสาเนี่ยมันเคยอยู่ข้างในอาคารหรืออยู่ข้างนอกอาคารนะฮะเป็นเสาพาไลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคงั้นลองจินตนาการดูแล้วกันว่าถ้าเป็นเสาข้างในผมจินผมทำข้างในด้วยนะก็คือไม่มีเสาพาไลแต่เนี่ยผมเอาเฉพาะอันที่มันมีข้างนอกเอามาให้ดูนะครับนะส่วนด้านบนเป็นปัญญานะฮะที่ฝันไว้ว่าเป็นปัญญาแล้วก็มีเนื้อมุงฟางนะครับเพราะมันเราไม่เจอกระเบื้องนะฮะมุงฟางนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างด้านข้างเนี่ยยังมีอาคารที่อาจจะเป็นอาคารยาวๆเอาไว้เก็บของในการทำพิธีกรรมเอาไว้เป็นที่พักคนเดินทางเอาไว้อะไรเงี้ยเป็นอาคารประกอบอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคอมเพล็กซ์มันก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวรอปฏิสอนคุณปฏิสอนเรามาคุยครับครับครับคุยกับผมบ้างนะฮะอาคารหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงเกือบจะตีนเขาเลยนะฮะถ้าไปชัยยาเนี่ยไปขึ้นข้างหน้าเขาเนี่ยฮะเดินขึ้นไปนิดนึงแต่แปลกมากเลยนะคือทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างลำบากมันไม่เหมือนกับว่ามีการปูลาดไม่มีการทำขั้นบันไดเป็นทางรกๆขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งแบบซึ่งค่อนข้างแปลกใจสำหรับกลุ่มอาคารข้างบนที่แบบใหญ่โตนะครับมีเป็นคอมเพล็กซ์เยอะมากแต่ว่าทำไมถึงไม่มีการทำทางเดินขึ้นไปดีๆนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าผมก็ไปสำรวจไปถามชาวบ้านเขาก็บอกมันมีการใช้พื้นที่หลายครั้งนะครับมีการเอาอิฐนะฮะไปใช้สร้างวัดซึ่งก็เราก็พบว่ารอบๆเนี่ยครับมันมีกลุ่มวัดอยุธยาด้วยนะอย่างวัดพระอานนท์เป็นต้นแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ล้างไปอย่างแท้จริงแต่มีการพอเปลี่ยนศาสนาเนี่ยก็มีการเอาวัสดุไปใช้งานอย่างอื่นไปนะฮะขึ้นได้ง่ายนะครับอาคารหลังเนี้ยนะฮะเขาศรีวิชัยเนี่ยเดินค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับอาจารย์สูงอายุก็ขึ้นได้นะแล้วก็จะมีทางขึ้นไปให้ดูตลอดปกติเราจะขึ้นจากทางนั้นอันนี้ต้องขออนุญาตที่ไม่ได้ทำภูมิประเทศให้มันสมจริงสมจังมีป่ามีอะไรเพราะอยากให้เน้นไปที่ตัวของโบราณสถานมากกว่ามันหน้าตาอย่างไรอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับตอนแรกเนี่ยอย่างที่อาจารย์เชษฐ์กล่าวมาว่ามีการตีความว่ามันมีมุกออกมาด้านนี้ตรงนี้เป็นมุกบันไดหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าอ่ะมันมีหินนะใหญ่มากเลยนะฮะขวางทางอยู่ผมก็เลยบันเจิดถามอาจารย์นี่มันเป็นลึงหรือเปล่าลึงธรรมชาติหรือเปล่าผมไม่ใช่หรอกเขาเรียกอะไรนะฮะอาจารย์ก็มันไม่ใช่สวยัมภูลึงหรอกสวยัมภูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยมันควรจะเป็นการยืนยันว่ามันควรจะเป็นข้างหลังนะครับผมก็เลยบอกให้คุณปฏิสอนเนี่ยออกแบบตรงเนี้ยน่าจะเป็นคันพระคฤหะนะครับแล้วก็มีหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคุณปฏิสอนลองบอกสิว่าตอนออกแบบเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรหรือใช้ทำในการออกแบบในการออกแบบเนี่ยผมใช้โปรแกรม SketchUp แล้วก็ Render ด้วย V-Ray นะครับซึ่งจริงๆมันสามารถทำได้มากกว่านี้แต่แน่นอนว่าในทางวิชาการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจินตนาการบรรเจิดมากอย่างที่ผมบรรเจิดไปว่าไอ้นี่เป็นสวยัมภูลึงนะผมก็โดนอาจารย์เชษฐ์เบรกไม่ใช่นะฮะเพราะว่าบนเขาคาใช่ไหมฮะอาจารย์มันมีสวยัมภูลึงแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นไวยสนพนิกายมันจะมีชิวลึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าโอ้ตรงนี้ต้องเป็นลึงธรรมชาติเนี่ยก็จึงตกไปนะครับก็เลยต้องหันหน้าวัดใหม่นะครับหันหน้าวัดใหม่ไปทางทิศใต้นะครับทิศใต้ไม่ใช่หันไปทางนี้แล้วทิศเหนือนะครับปรากฏว่าหันลงเขาเลยนะครับแน่นอนว่าโบราณสถานบนเขาศรีวิชัยเนี่ยมันที่ราบมันน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการวางตัวการวางแผนผังของอาคารจึงไม่เหมือนกับอาคารบนที่ราบซึ่งอยากให้อาจารย์ช่วยเสริมนิดนึงว่าไอ้การวางผังของเป็นยังไงฮะวัดฮินดูคือจริงว่าวางผังวัดฮินดูเนี่ยนะฮะมันจะมีคอมเพล็กซ์ของมันนะฮะมันจะไม่ได้เป็นอาคารหลังเดียวเดี๋ยวเราจะเจอคอมเพล็กซ์2คอมเพล็กซ์นะฮะคือคอมเพล็กซ์หมายเลข1กับคอมเพล็กซ์หมายเลข315นะฮะ315นี่ถือว่าเป็นอลังการที่สุดเลยนะเพราะอยู่บนยอดเขาอันนี้หมายเลข1ก่อนมันก็จะมีอาคารประธานใช่ไหมฮะมีอาคารที่มันเป็นอาคารยาวๆสองข้างนะฮะแล้วก็เราเจอซากของอาคารเล็กๆที่อยู่ด้านหลังด้วยครับนะฮะคราวนี้มันจะเป็นอาคารบริวารสำหรับพระชายาของเทพเจ้าประธานได้ไหมหรือเป็นบริวารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถามว่าอาคารหลังนี้ปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไงประมาณเหลือแค่นี้นะฮะ
นะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะอันนี้คือขอบหินนะขอบหินเพื่อกั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะให้พื้นข้างบนนะมันเรียบเสมอกันเพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ของเทวาลัยหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นนี้แบบปุ๊บเราก็จินตนาการมันขึ้นมานะฮะถามว่าโหเวอร์ไหมเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเวอร์ก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันเหลืออยู่แค่เนี้ยนะฮะเหลือแบบเหลือซากจริงๆเลยนะฮะฝันขึ้นมาเลยก็ฝันขึ้นมาบอกว่าคุยกับอาจารย์ปฏิสรบอกว่าจะทำไงดีนะฮะผมก็บอกว่าเอาไอ้นี่และกันเอาเทวาลัยชอปตีรัฐะนะฮะในศิลปะปัลละวะซึ่งเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทศสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีขนาดเล็กเช่นเดียวกันมีหลังคาที่ก๊อปปี้การมุงฟางนะครับที่เรียกว่าทรงกูตะนะครับมาออกแบบก็แล้วกันนะฮะมาออกแบบแล้วกันซึ่งถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเรามีหลักอยู่แล้วว่าศิลปะปัลละวะในพวกที่12อันนี้เรากำลังทำงานเรื่องพวกที่14 15เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอายุก่อนหน้าประมาณ200ปีก็นะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าไปว่าศรีวิชัยเองก็มีความสัมพันธ์กับอินเดียใต้มาตลอดนะครับก็เลยเอาอาคารทรงนี้มานะครับมาใช้ในการออกแบบก็คุณปฏิสรก็ขึ้นรูปตามนี้มานะก็เลยกลายเป็นอันนี้นะอันนี้ขอแยกกลางคืนนิดนึงใช่ไหมครับใช่เนี่ยมีความโรแมนติกนะครับมีกลางวันกลางคืนนะฮะครับก็มันมีความน่าสนใจอย่างที่อาจารย์เชิดว่านะครับมันหันหน้าลงทิศใต้ใช่ไหมอาจารย์เพราะมันโดนภูมิประเทศบังคับนะปกติวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะแปลกมากเลยบางวัดหันหน้าบางที่หันหน้าไปทางทิศเหนือบางที่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับครับผมก็ลองดูว่ามันมีการยกเกศนะครับจริงๆมันสังเกตยากมากเลยนะมันมีเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นครับยกเกศก็คือการยกมุกออกมาปรากฏว่าด้านตรงนี้คือคันพคฤหะคันพคฤหะก็คือบริเวณที่ประดิษฐานรูปเคารพประธานซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้คือพระวิษณุนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูห้องที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเราจะพบพระวิษณุที่มาจากที่นี่หลายองค์โดยเฉพาะองค์ที่ใส่หมวกเหมือนนักมายากลนะฮะที่เป็นหมวกทรงกระบอกนะฮะนักมายากลก็คือมันเป็นพระพุทธพระวิษณุที่ได้รับอิทธิพลอย่างรุนแรงจากศิลปะปัลละวะนะครับศิลปะปัลละวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกเอาเทวาลัยที่มันมีหน้าตาแบบปัลละวะมาใช้ที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมโนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันสอดคล้องไปกับตัวประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลแบบปัลละวะมาด้วยนะครับครับเราเห็นซุ้มนะฮะซุ้มแบบนี้มี3ซุ้มอยู่ในผังที่คล้ายๆผังแบบตรีรัฐะนะตรีรัฐะก็คือมีเกศ3เกศแต่ว่าที่นี่ประหลาดก็คือมันมีเกศเฉพาะด้านหลังนะด้านอื่นเนี่ยไม่มีเกศเลยผมถามอาจารย์เชฟว่าจะใส่ประติมากรรมลงไปดีไหมเป็นพระเทวีเป็นบริวารอะไรอาจารย์เชฟบอกไม่ต้องอย่ามาโนมากนะอย่าไม่ผ่านตรงนั้นนั่งแก้อีกเดี๋ยวโดนดุโดนดุไม่ขอใส่อะไรเลยแต่ว่าขออย่างนึงไหนๆมันเป็นคันพคฤหะแล้วนะฮะขอให้มีหลังคาเป็นของตัวเองหน่อยนะทำไมต้องมีหลังคาเป็นของตัวเองนะอาจารย์ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นปราสาทนะฮะเป็นปราสาทเนี่ยมันจะเป็นหลังคาที่อยู่คนละชุดกับมณฑปอยู่แล้วนะฮะคันมังคลหากับมณฑปต้องแยกหลังคากันนะในเมื่อคันมังคลหาเนี่ยมันมีเกศยื่นมาค่อนข้างเยอะขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยทาบอกให้คุณปฏิสรเนี่ยแยกหลังคามาเป็นอีกชุดนึงนะครับไปตั้งสันใหม่นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราก็ฝันบอกว่าในเมื่อศิลปะทางอินเดียใต้เนี่ยมันมีการนำเอาบารารีฮะไปประดับไว้ก็สร้างบารารีในฝันเนี่ยขึ้นมานะฮะก็อันนี้ก็เป็นไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีบารารีมันก็จะรู้สึกมันร้อนมากนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์เจอเศษบารารีแล้วโอ้ไม่เจอหรือบารารีมันเคยมีแต่เป็นไม้ถ้าเกิดว่าจะป้องกันตัวเองนะฮะมีการปกป้องตัวเองก็บอกว่าดิเฟนซ์ว่าเฮ้ยบาลารีเป็นไม้แล้วกันนะฮะโอเคเราจบอาคารหมายเลขหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูหมายเลขสองนะเนี่ยฮะซากหรือหมายเลขสองเหลืออยู่แค่เนี้ยนะฮะไม่มีแกนดินตรงกลางนะฮะมีอาคารนะมีฐาน
ฐานเซตแรกนะฮะในการสร้างแรกเนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีการขยายฐานออกมาเป็นชั้นที่2เห็นไหมฮะนะฮะเหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะฮะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ปวดหัวมากนะฮะเราจะทำยังไงดีนะฮะก็คุยบอกว่างั้นเอางี้ละกันนะคิดเป็น2แบบแบบแรกก็คือไอ้การไอ้ฐานที่มันขยายออกมามันจะเป็นการทำฐานพระทักษิณภายนอกได้ไหมคืออาคารมีอยู่แล้วแล้วก็ขยายฐานพระทักษิณมาภายนอกนะครับก็มันก็จะออกมาเป็นทำนองนี้ครับอาคารเดิมนะฐานพระทักษิณภายนอกนะฮะมันอาจจะใหญ่กว่าของจริงนะฮะสัดส่วนอาจจะไม่ได้แบบว่าตรงกับของจริงดีแต่ว่าอันนี้ทำออกมาว่าให้มันหรือว่าโอเคอาคารที่มีทางพระทักษิณภายนอกเนี่ยนะถามว่าใช้หลักจากอะไรจันทิเมนดุตนะฮะในศรีประชวรภาคกลางเนี่ยเห็นไหมตัวอาคารเนี่ยเล็กแล้วก็มีทางพระทักษิณใหญ่ข้างนอกนะฮะมีบันไดเนี่ยเป็นเรื่องมโนนะฮะบันไดเป็นเรื่องความฝันนะอย่างที่ว่าไปว่าไม่เจอซากบันไดนะฮะไม่เจอแม้กระทั่งมุกที่ยื่นบันไดมาฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนถกเถียงผมเรื่องเนี้ยผมก็จะตอบไม่ได้นะฮะแต่ผมก็บอกว่าถ้ามันไม่มีบันไดเนี่ยก็จะถูกถามอีกว่าเราจะขึ้นได้ยังไงนะฮะก็เพราะงั้นก็อาคาอ้วนก็โอเคใส่บันไดไปเป็นความฝันแล้วกันแล้วก็อธิบายเข้าไปนะฮะเนี่ยโอเคส่วนลวดพวกลวดบัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้กระบวนการนะฮะในศิลปะศรีวิชัยแล้วก็ศิลปะชวามาออกแบบลวดบัวก็จะมีลูกแก้วขนาดใหญ่วิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีหลังหนึ่งซึ่งเรายังคงเหลือลวดบัวอยู่คืออาคารหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4นะครับที่จะบอกได้ว่าที่เขาศรีวิชัยนั้นใช้ลูกบัวลูกแก้วขนาดใหญ่นะฮะหรือถ้าเกิดอ่านในหนังสือของผมเนี่ยจะเรียกลวดบัวเนี่ยว่ากาลสะเป็นชื่อในภาษาสันสกฤตนะครับในการออกแบบนะฮะโอเคคราวนี้ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการขยายออกมานะฮะแล้วมันเป็นอาคารขนาดใหญ่ข้างบนน่ะมันจะเป็นยังไงแต่นี้ค่อนข้างจะน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยกว่านี้ทำเป็นอาคารขนาดใหญ่นะฮะอันนี้เป็นอาคารขนาดเล็กที่มีทางพระทักษิณใช่ไหมฮะลองทำหลายๆแบบเสนอเข้าไปนะครับว่าอันไหนมันจะเป็นไปได้มากกว่ากันนะฮะนะอันนี้ก็จินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าไอ้แกนดินที่มันอยู่สูงท่วมหัวขนาดนี้เนี่ยตัวอาคารมันคงจะใหญ่ขนาดพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็ซุ้มถามว่าเจอเหรอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทำแบบเดียวมันอาจจะน่าเบื่อนะฮะนะก็เลยบอกคุณปฏิสอดบอกว่าไปเอาซุ้มพระบรมราชยามาใส่แล้วกันนะฮะเพื่อส่งเสริมจินตนาการบอกเลยครับเพื่อส่งเสริมจินตนาการอย่าไปคิดมากนะฮะถ้าคิดมากก็คืองานนี้ไม่ออกแล้วฮะนะโอเคนี่คืออาคารหมายเลข2นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูคอมเพล็กซ์ใหญ่คือหมายเลข3ถึง5ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ประธานของเขาศรีวิชัยอยู่บนยอดด้วยคืออยู่บนยอดเขามันก็ชัวร์แล้วครับว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์ประธานแล้วไม่ได้มีหลังเดียวคือมีถึง4หลังดูออกมั้ยครับหลังนี้อันนี้คือหลังหมายเลข3อันนี้หลังหมายเลข4อันนี้หลังหมายเลข5อันนี้หลังหมายเลข 3.1เป็นบริวารของหมายเลข3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่มากนะฮะแล้วเห็นเปล่าเขาทำเป็นสีๆเยอะแยะเนี่ยนะฮะก็คือพอเขาขุดค้นไปก็เจอบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่สร้างสมัยเดียวมันมีการสร้างหลายสมัยทับกันไปทับกันมาหรืออันนั้นเอานี้เติมประมาณนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดคือหมายเลข3เนี่ยเห็นสีแดงไหมครับมันมีอาคารอยู่ก่อนแสดงว่าหมายเลข3เป็นจุดสำคัญที่สุดของเทวาลัยหลังนี้ของกลุ่มปราสาทนี้เพราะว่ามันสร้างพอสร้างเสร็จปุ๊บสำคัญใช่ไหมหรือทำใหม่สร้างทับที่เดิมทับที่เดิมทับที่เดิมเป็นหลายครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีร่องรอยของอาคารฐานที่มันอยู่ข้างใต้ด้วยนะฮะนะแล้วก็พอถัดมาแล้วก็อยู่ตรงตำแหน่งประธานเลยนะถัดมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆสร้างอาคารหมายเลข4มาบังหมายเลข3เฉยเลยแต่สร้างขึ้นทีหลังเหมือนกับอาคารหมายเลข3เป็นประธานอยู่ดีมีหมายเลข4มาแย่งความสำคัญมาบังนะเวลาคุณเดินไปทางหน้าเนี่ยเอ้าเห็นอะไรครับเห็นหมายเลข4ก่อนนะครับนะเห็นหมายเลข4ก่อนนะแล้วก็มีอาคารหมายเลข5ที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน
ะครับส่วนหมายเลข 3.1 เนี่ยน่าจะเป็นบริวารของหลังนี้นะครับแล้วก็ลองจินตนาการเดี๋ยวเราจะจินตนาการดูนะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยถ้ามันไม่มีหมายเลข4เนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหลายๆแบบนะเดี๋ยวอันนี้ก็นี่อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแผนผังที่กรมศิลปากรให้เรานะฮะว่ามีหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข 3.1 นะฮะจริงๆแล้วแต่ละหมายเลขเนี่ยมันก็จะมีทางที่ปูอิฐจากบันไดเข้าใจไหมฮะบันไดลงมาเสร็จปุ๊บมีทางวิ่งมานะฮะเพื่อที่มาเจอกันแต่ว่าบางทีแล้วพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอกันเสร็จปุ๊บดันมีคันหมายเลข4มาทับอยู่เงี้ยก็กันมันก็เลยถนนก็เลยขาดนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูซิว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสภาพจริงเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือหลังจากการบูรณะเลยนะครับนะฮะโอเคก่อนอื่นคุณถ้าคุณดูภาพนี้คุณจะเห็นบอกว่าหมายเลข3เนี่ยถูกรบกวนถูกคนขโมยอะฮะถูกขโมยมาขุดแหว่งเลยเห็นไหมฮะถูกแหว่งไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะก่ออิฐอย่างง่ายๆถมไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้แล้วผมจะถ่ายเข้ามาเพื่อให้เห็นอะไรอันเนี้ยนะมีทางมาทักษิณมีอาคารหมายเลข3ใช่มั้ยฮะมีรอยที่แหว่งนะฮะแล้วเนี่ยคือลวดบัวของโบราณสถานเดิมนะลวดบัวเห็นมั้ยฮะเป็นลวดบัวลูกแก้วขนาดใหญ่ที่ผมบอกไปว่าใช้ลูกแก้วอย่างเงี้ยไปสร้างอาคารหลังอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามั่วหรือเปล่าเราบอกว่ามีหมายเลข3นะที่มีลูกแก้วเพราะฉะนั้นหมายเลข1หมายเลข2ที่มันหายไปแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้ลูกแก้วเนี่ยไปสร้างเข้าใจไหมครับนะฮะแล้วมีเห็นอาคารเห็นฐานเดิมไหมฮะฐานเดิมตรงนี้ถูกหลังนี้ทับลงไปนะฮะเห็น 3.1 ไหมครับ 3.1 อยู่นี่โอเคคราวนี้เราเดินมาข้างหน้านะเดินมาหน้านี่คืออันนี้คือหมายเลข3เห็นทางไหมครับทางมีบันไดลงมามีบันไดมีทางเดินมาเสร็จปุ๊บเจอหมายเลข4บังหมายเลข4อันนี้คือบันไดจากหมายเลข4ลงมาไงนะทางขึ้นของหมายเลข4อันนี้คือทางมาทักษิณของหมายเลข4สามารถเดินไปทักษิณได้แต่ว่าเป็นไงฮะพอหมายเลข3มาเนี่ยอินนี่หมายเลข3มาหน้าเนี่ยมันมีอัฏฐจันทร์รู้จักอัฏฐจันทร์มั้ยครับเป็นบันไดครึ่งวงกลมนะเพื่อเชื้อเชิญขึ้นให้ขึ้นไปข้างบนเทวาลัยอวยพรให้คนได้รับมงคลด้วยปรากฏอัฏฐจันทร์เนี่ยถูกทางมาทักษิณของหมายเลข4กลืนนะฮะลืนหายไปอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็สร้างฝันขึ้นมานะฮะกลายเป็นอย่างนี้เชิญอาจารย์ปฏิสรมาคุยกันนะครับนี่ไม่ใช่ผมนะฮะท่านพี่ซึ่งเหมือนนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นไงฮะแต่งเสื้อสีดำเลยนะฮะแล้วกางเกงนะผมยังแซวอาจารย์ปฏิสรเลยบอกว่าคุณเอาคุณมาใส่เอาตัวเองมาใส่ตัวเองมาใส่ไหมเนี่ยนะครับคือสเกลเป็นเรื่องสำคัญในทางโบราณคดีนะคือถ้าเราไม่เอาสเกลใส่เข้าไปโอ้โหอาคารยักษ์หรือเปล่าหรืออาคารใหญ่นิดเดียวหรือเปล่าคือเวลาเราเห็นแต่ฐานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราโดนทัศนียภาพมันหลอกตานะครับฐานอาจจะเล็กนิดดึงแต่เวลาขึ้นมาตามสเกลเนี่ยใหญ่แค่ไหนเราก็จะเอาคนนะฮะซึ่งผมย่อให้มันสูงประมาณ170ก็ประมาณเตี้ยกว่าผมหน่อยหนึ่งนะครับมาวัดเทียบกับสเกลของอาคารทุกอันจะได้รู้ว่าไอ้กลุ่มคอมเพล็กซ์ของไวยสนมนิกายที่อยู่บนเขาศรีวิชัยเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะฮะแน่นอนว่ามันมีเขื่อนกั้นนะตัวเขื่อนตรงนี้ถ้าเดินไปก็ตกเขานะฝั่งนี้ก็ตกเขาก็คืออันนี้คืออยู่ยอดเขาของเขาศรีวิชัยเรามองจากด้านหมายเลข5หมายเลข4หมายเลข3หมายเลข 3.1 นะจะว่ามันบังกันไปหมดเลยซึ่งยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกเนี่ยบนเขาศรีวิชัยมีการพบพระพิมพ์ด้วยนะฮะเราคุยกับกรมศิลปากรเขาก็มีการเสนอว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีการเปลี่ยนศาสนานะว่าจากเป็นพุทธเป็นพราหมณ์หรือพราหมณ์กลายเป็นพุทธพอเปลี่ยนทีนึงก็สร้างเจดีย์สร้างสถูปสร้างเทวาลัยทับกันไปทับกันมาแต่พอปรึกษากับอาจารย์เชษฐ์แล้วปรากฏว่าอาร์ติแฟกต์นะครับพวก
พระพิมพ์พระพุทธรูปเนี่ยมันเล็กมากเลยนะฮะมันเป็นของติดตัวอย่างที่อาจารย์เชษฐ์ว่าเมื่อเทียบกับเทวรูปขนาดใหญ่นะฮะพระนารายณ์ใส่หมวกทรงกระบอกซึ่งเจอหลายองค์มากและปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะจึงไม่น่าจะเป็นว่าถ้าเจอเศษพระพิมพ์จะแปลว่าการเปลี่ยนศาสนาถ้าเจอพระพุทธรูปใหญ่เท่าหลวงพ่อพนัญเชิงเนี่ยอันนั้นจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่สถูปนะฮะมันไม่ใช่สถูปแต่ว่ามันเป็นเทวาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เทวาลัยเนี่ยผมก็ขออนุญาตใช้หลังคาทรงมานิลาไม่ใช่ปัญญาจำปัญญาได้ไหมครับปัญญามันจะมีสันห้าสันนะครับแต่พอมันเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีผังยาวออกไปดังนั้นผังตรงกลางที่เรียกว่าอกไก่เนี่ยจะถูกเอาออกไปเหลือแต่ขึ้นเป็นจอมขึ้นมาเป็นจอมคล้ายๆจอมแหนะฮะแต่ไม่ใช่จอมแหแบบไทยนะฮะขอเรียกว่ามานิลาละกันนะฮะมุงอะไรอย่างอาจารย์เชษว่าไม่มุงฟางก็มุงกระเบื้องแป้นเกล็ดทำจากไม้นะเหมือนทางร้านนาที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปกระเบื้องพวกนี้มันก็สลายตัวไปนะหรือว่าแม้ว่ามันจะเป็นกระเบื้องดินเผาก็จริงแต่ว่าถ้าเราเผาด้วยอุณหภูมิที่มันต่ำนะครับแน่นอนว่าอยู่ในดินได้ไม่นานสลายกลายเป็นดินหมดเลยนะครับอาคารประธานคือหลังนี้สร้างก่อนนะหมายเลข3นะอยู่ดีๆหมายเลข4สร้างบังนะครับหมายเลข5คือบังกันไปบังกันมาอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการขยายตัวของกลุ่มคนที่นับถือไวยสนพนิกายมากกว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาคือเมื่อมีการติดต่อกับกลุ่มคนอินเดียนะการค้าขยายตัวการค้าข้ามสมุทรข้ามสมุทรขยายตัวอย่างที่เราทราบกันอยู่ดีว่าเมืองชัยยานะฮะเมืองสุราษฎร์เนี่ยมันเป็นช่องทางระหว่างมันแคบนะฮะมันอยู่ระหว่างคาบสมุทรอันดามันกับอ่าวไทยใช่ไหมคนก็จะเดินกันไปเดินกันมาฝั่งหนึ่งก็เป็นตรงกลางก็จะมีเมืองโบราณเวียงสะอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นสุราษฎร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการค้ามันขยายตัวคอมเพล็กซ์ตรงเนี้ยก็ขยายตัวถ้าไปอ่านเรื่องเล่มนี้นะฮะของกรมศิลป์ทรัพยากรเนี่ยขยันมากเลยจะพยายามเขียนว่าเจอกี่สมัยเพราะว่ามีการเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า5สมัยทีเนี้ยผมก็ถามอาจารย์ผมต้องทำทั้ง5สมัยเลยไหมนะครับบอกโอ้ขอสมัยสุดท้ายก็พอนะฮะที่มันรูปเต็มแล้วเนี่ยเต็มเขาศรีวิชัยแล้วเนี่ยนะฮะจะหน้าตาอย่างไรจะเห็นว่าขอไม่ใช้เมนบาหลีเลยก็เป็นหลังคา2ชั้นก็พอถ้าเป็นเมนบาหลีเดี๋ยวจะถ้าสอบก็คงจะตกเดี๋ยวจะถูกถกเถียงมากจนไปเป็นขวัญนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาหลังคามาแต่ถามว่าผมคุยกับคุณปฏิสรบอกว่าเนี่ยมันควรจะกี่ชั้นนะฮะพูดถึงก็เราก็เลยสมมุตินะครับว่าอาคารประธานคือหมายเลข3เนี่ยขออนุญาต2ชั้นนะฮะนี่คือความฝันนะให้มันรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนกว่าหลังอื่นมีความสูงมากกว่าหลังอื่นนะฮะส่วนหมายเลข4ขออนุญาตชั้นเดียวอันนี้คือความฝันนะถึงแม้ว่ามันบังแต่ว่าให้ดูแล้วรู้ว่ามันเป็นอาคารที่มีความสำคัญน้อยกว่านะครับส่วนหมายเลข5เดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะว่าทำไมผมถึงเอา2ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีหมายเลข4กับหมายเลข 3.1 เนี่ยที่เป็นหลังคาชั้นเดียวนะครับนะอันนี้ก็จะมีมุมต่างๆนะครับที่จะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปแต่ละมุมเนี่ยนะฮะอาคารกลุ่มนี้มันจะเป็นยังไงงั้นตอนนี้พื้นที่ว่างเนี่ยก็จะน่าจะเป็นพื้นที่สำหรับทำพิธีกรรมนะฮะถ้าเกิดว่าของอินเดียก็จะมีการเต้นรำมีการถวายอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่นี้นะอยู่ด้านหน้าโอเคนะครับอันนี้คือหมายเลข3นะที่ให้ดูตะกี้นี้นะเป็นอาคารประธานที่ต่อเติมหลายยุคหลายสมัยนะครับคราวนี้หมายเลข3เนี่ยเราก็ลองจินตนาการหลายๆแบบนะเดี๋ยวจินตนาการแบบเดียวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปบีบบังคับให้คนเชื่อนะครับว่าต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นนะก็ลองคุยกับคุณปฏิสรว่าไหนลองทำประเภทแบบมีพาลัยไม่มีพาลัยเข้าใจไหมฮะนะอันนี้แบบมีพาลัยรอบดูซิจะเป็นยังไงนะฮะแต่เนี้ยหลักฐานอ่อนเพราะว่าเราไม่เจอหลุมเสารอบๆเราเจอแค่หลุมเสาตรงนี้ครับสองข้างนี้เนี่ยตรงนี้เราเจอหลุมเสาตรงอื่นไม่เจอนะฮะอันนี้ก็ถือว่าอ่อนมากนะฮะแต่ว่าขอทำไปหน่อยนะไหนให้เราทำแล้วขอทำหลายๆแบบนะฮะเพื่อใครเอาไปออกแบบรีสอร์ทก็ได้นะฮะนะ
โอเคคราวนี้เราจะหลุมเสาแน่ครับจะหลุมเสานี้นะฮะผมก็บอกคุณปฏิสอนบอกว่ามันมีถ้าเกิดว่าจันทิในเสียปชวาเนี่ยมันมีประเภทมุกสั้นๆอยู่หน้านะไหนลองทำดูซิถ้าเกิดมีมุกสั้นมันควรจะเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นยังไงก็ลองทำสองเสามีหลังคาลาดอยู่ข้างบนคอยคลุมเลยครับคลุมประตูและคลุมบันไดทางขึ้นนะตอนนี้ก็มีหลังคาเล็กๆเนี่ยเหมือนกับอันนี้ที่จันทิอรชุนนะฮะที่รับบนที่รับสูงเดียงแล้วก็เอามาเป็นอะไรฮะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนะภาพสันนิษฐานนะถ้าเราก็ลองคุยกันต่อว่าเฮ้ยอย่าลืมสิว่าตรงนี้มันมีอาคารหมายเลข4มาบังถ้าเราเอาอาคารหมายเลข4ออกอ่ะหรือมันเคยมีอาคารใหญ่ๆอยู่หน้าแล้วค่อยฝันไปอีกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแบบยาวเป็นไปได้ไหมเห็นไหมฮะมีหลายเสามียาวออกมาจากที่มีแค่เสาสองต้นเนี่ยไอ้เสาต้นอื่นเนี่ยปัจจุบันมันถูกหมายเลขสี่ทับอยู่ถ้ามันมีจริงนะฮะมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่คือจินตนาการที่ไม่มีหลักฐานเท่ากับอันนี้เรามีเสาโอเคไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีจินตนาการที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะอันนี้ที่เอาภาพมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหลังคาที่ลาดไปข้างหน้านะฮะเป็นหลังคาลาดไปข้างหน้านะฮะซึ่งเราเจอที่ในเสปะชวาภาคกลางนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราลองดูหมายเลข4เดี๋ยวคุณปฏิสอนลองเล่าให้ฟังที่หมายเลข4เป็นยังไงนะฮะโอ้หมายเลข4นะฮะมันจริงๆมันมีความซับซ้อนอย่างหนึ่งคือเรื่องของลวดบัวนะครับความจริงอาจารย์เชษฐ์อาจารย์อธิบายได้ดีกว่าก็คือมันมีลวดบัวที่มีลักษณะพิเศษไม่เจอในศิลปะทวารวดีหรือศิลปวิชัยที่อื่นด้วยนะครับซึ่งซับซ้อนแล้วเหมือนอินเดียมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าลวดบัวมันซับซ้อนยังไงคือตรงเนี้ยมันเจอผนังล้มเข้าใจผนังล้มไหมฮะมันล้มทั้งผนังลงไปที่ดินนะแล้วลวดบัวอยู่ครบเลยงั้นไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วนะฮะคุณเห็นลูกแก้วไหมท้องไม้นะฮะซึ่งมีขื่อปลอมรองรับหน้ากระดานโบเห็นขื่อปลอมไหมครับ1 2 3 4ผนังล้มเนี่ยมันประมาณตรงนี้อย่างอื่นจุดอื่นก่อเสริมไม่มานะฮะนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไม่มีการยกเกศ3เกศเกศมุมเกศประธานด้านล่างเหมือนจะมีท้องไม้มีฐานบัวเล็กๆอีกฐานหนึ่งนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะเขาซ่อมเนี่ยเขาก็ก่อตามลวดบัวเนี่ยออกมาล่อมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกคุณปฏิสรบอกว่าลวดบัวเนี่ยสำคัญนะเราจะต้องทำให้มันชัดเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเกศประธานนี่เกศมุมนะงั้นเนี่ยผมก็เน้นบอกให้มีเกศมุมเห็นชัดเจนมีเงาเกศประธานเนี่ยนะเกศมุมอย่างนี้ลวดบัวเอาให้ซับซ้อนตามเขานะครับแล้วก็หลังคาซุ้มเนี่ยอันนี้เป็นจินตนาการนะโอเคโอเคคราวนี้หมายเลข5ครับผมอะไรมองไม่ได้ตรงไหนนะครับไฟเหรออ๋อไฟปิดตรงนี้เหรอให้ปิดตรงนี้เดี๋ยวมันก็ผมก็พอมองเห็นไหมครับลองมานั่งนี่นะครับจะดีขึ้นไหมเพราะว่าตรงนี้อาจจะครับก็มันไม่ใช่แค่เขาศรีวิชัยเด่นนะครับผมต้องเด่นด้วย เดี๋ยวผมจะจมหายกับนะครับการเวลานะครับนะฮะโอเคนะหมายเลข5ดูซิเป็นยังไงนะฮะไม่โอเคหมายเลข5นี่สำคัญทำไมรู้ไหมเป็นอาคารเพียงหลังเดียวในภาคสุนภาคใต้หรือไม่รู้ว่าในประเทศไทยป่ะนะครับที่เราขุดว่าแล้วพบว่ามีทางขึ้น4ทางนะฮะภาษาไทยปัจจุบันเขาเรียกจตุรมุขนะฮะแต่ว่าศิลปะอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าแบบสารวัตโตภัทระนะคล้ายคลึงกับอินเดียมากแสดงว่าช่างมีความรู้เรื่องศิลปะอินเดียดีมากเลยดีขนาดไหนครับดีขนาดทำลวดบัวครับ
เหมือนอินเดียมากเหมือนกับหม้อน้ำอะฮะจริงๆอินเดียเขาเรียกรถบัวที่มันเป็นลูกแก้วเนี่ยเขาเรียกว่ากาลาสะหรือว่าหม้อน้ำอันนี้เนี่ยปกติหม้อน้ำมันเป็นไงมันบวมตรงกลางเข้าใจไหมแล้วมันมีไหลเนี่ยรถบัวทำเหมือนเปียบเลยเหมือนหม้อน้ำแบบอินเดียเลยนะครับแสดงว่าช่างเป็นไงฮะมีความรู้เรื่องศิลปะอินเดียดีมากนะนะฮะแล้วก็ทำเป็นมุกสี่ทิศเอาแบบนี้การขอข้างบนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญสินะแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องไม้นะครับอาจจะเป็นเครื่องไม้มุงฟางแต่ว่าทำประตู4ทิศนะแล้วก็ไหนลองดูซิรายละเอียดเป็นไงคราวนี้ผมก็ลองไปดูที่อินเดียว่ามีอาคารที่เปิดออก4ทิศมีไหมนะครับนะอันนี้เป็นผมก็เอาอาคารขนาดเล็กมาประมาณเท่าๆกับหมายเลข5เนี่ยนะฮะแล้วก็ลองสร้างจินตนาการดูอันนี้คือเทวาลัยปายารนะฮะอยู่ที่แคว้นแคชเมียร์นะฮะนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ส่งอิทธิพลให้กับศิลปะศรีวิชัยโดยตรงแต่ว่าอันเนี้ยคือตัวอย่างของอาคารที่อยู่ร่วมสมัยกันที่เปิดออก4ทิศพอดีมันเป็นหินมันก็เลยอยู่ครบถึงหลังคาแต่ว่าเราจินตนาการว่าอาคารไม้ที่หายไปแล้วในศิลปะอินเดียมันก็คงจะมีเข้าใจไหมฮะนะแต่หลังคาที่ใช้หลังพอดีศิลปะแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นศิลปะที่ใช้หลังคาลาดอยู่แล้วเห็นไหมฮะหลังคาลาด2ชั้นมีซุ้มประตู4ทิศมีมุกแหลมทั้ง4ทิศเลยอาคารเล็กด้วยโอเคเอาออกมาเป็นโมเดลได้นะฮะเป็นโมเดลได้แต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เป๊ะนะคราวนี้ผมก็ลองไปเสริมอีกอันหนึ่งนะที่ถ้ำเอโลล่าหมายเลข33นะฮะถ้ำอินทรสภาเคยไปไหมครับนะไม่เคยไปนะฮะนะถ้าเกิดว่าไปที่ถ้ำเอโลล่ามันจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งครับขุดจากหินทั้งก้อนอันนี้ไม่ได้ก่อนะครับอันนี้คือขุดจากหินภูเขาลูกเดียวนะฮะนะแน่นอนครับพอขุดจากภูเขาเนี่ยเป็นไงฮะมันก็สามารถที่จะทำยังไงก็ได้เพราะว่าอาคารไม่พังแน่นะก็เจาะประตู4ทิศมีบันไดรางลง4ทิศนะฮะแล้วก็ทำเป็นมุกยื่นมาทั้ง4ทิศเห็นไหมฮะนะมีกูทุ4ทิศเลยนะยอดเป็นทรงวิมานนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แบบมาละนะไหนลองจินตนาการดูซิว่าหมายเลข5เนี่ยถ้ามีหลังชั้นเดียวจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้ามีคอ2ด้วยมีชั้น2นะฮะเป็นหลังคาซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะฮะมีบันได4ทิศลงมาซึ่งบันไดเราเจอจริงๆนะฮะบันไดเราเจอจริงๆนะมีบันได4ทิศนะยืนมีมุกยื่นออกมามีลวดบัวนะฮะที่เป็นลวดบัวกาลาสะแล้วก็มีเสาอยู่ที่มุมนะฮะนะทั้ง4ทิศเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ส่วนซุ้มนี้เอาซุ้มพระธาตุชายามาฝันเอานะฮะนะฮะเนี่ยรูปแบบมาเห็นไหมฮะพอเจอราวบันไดแล้วเจอรูครับแล้วก็เห็นไหมมีอิฐที่เหมือนจะเคยวางอะไรสักอย่างนึงนะฮะผมก็บอกอาจารย์ปริศรบอกว่าดูสิเห็นราวบันไดที่มีมาก่อนแบบชวาไหมจริงๆแล้วที่ศรีวิชัยในเกาะสุมาตราก็มีนะนะทำเป็นราวบันไดอิดนะที่สุมาเกาะสุมาตรานะแต่ตัวมาก่อนเนี่ยทำเป็นหินนะฮะนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าตรงเนี้ยมันเคยมีมาก่อนอยู่แล้วมันหายไปแล้วนะฮะถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการของหมายเลข5นะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องหมายเลข6แล้วก็หมายเลข17ซึ่งมันจะเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้คุณปฏิสรมาคุยนะฮะว่าออกแบบยังไงอาคารกลุ่มอื่นๆที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยต้องเป็นบริวารนะเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างอาจจะไว้ประโคมใช่ไหมฮะอาจารย์มีวงอาจจะเคียร์อาจารย์มีกัมเมลันหรือเปล่าใช่ใช่ก็คืออย่างที่ในเสียแบบบาหลีปัจจุบันเนี่ยมันจะมีศาลาอันนึงนะฮะชื่อบาเลกัมเมลันหรือบาเลกองก็คือบาพาศาลาที่เอาไว้คล้องกองคือคล้องนะหรือวงกัมเมลันเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็ตีเพื่อบูชาเทพเจ้านะฮะก็
เป็นไปได้เปลี่ยนไปได้หลายอย่างโอเคเชิญเสียดายไม่เจอกัมเมลันนะอาจารย์ขุดลงไปอาจจะมีของอย่างเงี้ยฮะจริงๆบ้านเราก็อิมพอร์ตของมาจากชวานะฮะในบทไหว้ครูโนลานะขอให้เสียงของลูกดังก้องเหมือนของชวาเขาหล่อใหม่เพราะของชวาเนี่ยต้องดีจริงๆนะอิมพอร์ตเข้ามาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มอาคารพวกนี้ไม่ใช่เป็นอาคารประธานดังนั้นลักษณะของหลังคาเนี่ยคิดได้หลายแบบเลยนะครับอาจจะเพราะเราจะมาดูกันว่ามีกี่แบบบ้างข้อหนึ่งผมไม่เอาหลังคาหรือผังแบบไทยไปจับเวลาเราปรุงเรือนไทยใช่ไหมฮะมันจะมีกฎเกณฑ์มีสัดส่วนบอกว่าเฮ้ยเรือนสามัญชนอยู่ได้3ห้องเรือนขุนนางอยู่ได้5ห้องเรือนท้าวพญามหากษัตริย์เป็น7ห้อง9ห้องบ้างนะฮะอันนี้เราไม่ได้เอากฎนี้มาใช้กับพุทธศตวรรษที่14ถึง15เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอ้ยมี3ห้องหรอก็หลุมเสามันยังไม่เหลืออยู่เลยนะเพราะตรงนี้ขออีฟไว้ว่าไม่แน่ครับอันนี้โบราณสถานหมายเลข6นะฮะซึ่งองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับซึ่งปัจจุบันไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วคือต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าหลังหมายเลข6เนี่ยเป็นผังเสด็จเหมือนผ้านะแต่เราเจอพระวิษณุนะคราวนี้เนี่ยที่เจอเนี่ยเพราะชาวบ้านย้ายมาแล้วเราไม่รู้ว่าพระวิษณุเนี่ยเจอจากข้างตรงไหนแต่ว่าแน่นอนครับไม่3หรือ4หรือ5น่าจะเป็นหลังสำคัญที่พระวิษณุเคยประดิษฐานอยู่นะครับผมยังฝันเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นหมายเลข5ที่เปิดออก4ทิศเนี่ยเราจะเห็นพระวิษณุ4ทิศเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นคือความฝันเพราะว่าตอนเพราะว่าในสมัยหลังเนี่ยพระวิษณุองค์นี้ถูกย้ายมาหมายเลข6นะฮะแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยส่งน้ำตอนสงกรานต์นะครับก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่นะฮะเกอาจารย์ต่อแล้วครับอาคารหมายเลข6นะฮะอันนี้อาคารหมายเลข17ก็เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันก็แน่นอนว่าเป็นบริวารเราเจอหลุมเสานิดหน่อยเห็นไหมครับว่าอันนี้คือฐานของเสาว่าแปลว่าเสาเนี่ยไม่ได้ปักลงไปในดินซึ่งไอ้เทคนิคนี้ก็ยังอยู่ในภาคใต้มาจนถึงปัจจุบันนะฮะมันเกี่ยวข้องกับความชื้นด้วยครับขอไปต่อทีนี้เราอาจารย์เชษก็แนะนำว่าหลังคามันควรจะเป็นยังไงดีนะครับจะบอกไปดูบาหลีสินะฮะบาหลีอันนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันเป็นปั้นหยาแต่เป็นปั้นหยาที่มุงฟางอันนี้คืออะไรนะฮะอาจารย์อันนี้คือพระราชวังที่เมืองกรุงใครเคยไปบ้างครับกรุงนะฮะบาหลีนี่มีอยู่หลายอาณาจักรนะฮะอาณาจักรหนึ่งในนั้นก็คือราชอาณาจักรกรุงนะอันนี้คือพระราชวังซึ่งเหมือนก็เป็นท้องพระโรงเนี่ยนะฮะผมก็ใช้อันนี้ครับมาจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นทรงปัญญาแล้วก็มุงฟางหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับด้านบนมีเครื่องประดับหลังคาซึ่งเราก็สร้างมาเป็นกะลาสักหรือเป็นบาราลีอยู่ข้างบนนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นพระอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เขาคาแสดงว่าอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันมีทั้งคาบสมุทรภาคใต้แล้วมันมีเลยจนไปถึงอะไรครับถึงเกาะบาหลีเลยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับนะก็เลยเอามาหลายๆอย่างให้ท่านดูนะลองสังเกตดูว่าของที่เขาคาเนี่ยจำหมายเลขไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นไงฮะเห็นไหมฮะมีฐานเสาหินเห็นไหมที่ใช้ชั้นหินที่เอาไว้รองเสานะครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ส่วนจากนั้นเป็นคันพระเครือหะนะครับที่มีฐานโยนีอยู่นะครับเมื่อตะกี้ก็คุยกันว่าเราเอาชวามาใช้เยอะแล้วนะไอ้ส่งปัญญาปัญจะแบบสันห้าเนี่ยเอาลบมันเป็นไปได้ไหมว่ามันก็เป็นแบบไทยๆเรานี่แหละเป็นจั่วแบบไทยๆเรานี่แหละเราก็ไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้นะก็ไปหยิบเอาอาคารทรงจั่วแบบไทยมาซึ่งหลายๆหลังนะครับภาคใต้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมการใช้ศาลาแล้วศาลาของภาคใต้มันก็จะเตี้ยๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ยกฐานสูงอะไรมากมายนะครับถามว่าในศิลปะศรีวิชัยมีไหมนะครับทรงจั่วแบบนี้มีนะครับเราไปอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีมากก็คือปูนปั้นจากถ้ำคูหาที่กาญจนดิษฐ์นะครับไปสุราษฎร์เนี่ยอย่าพลาดนะครับอันเป็นปูนปั้นศิลปะศรีวิชัยน่าจะเป็นที่เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับคือข้างบนก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปที่ประทับอยู่ในปราสาทเห็นไหมครับ
ตรงนี้มีอยู่องค์หนึ่งนั่งอยู่บนปราสาทตรงนี้จริงๆก็มีอีกองค์หนึ่งเหมือนกันนั่งอยู่ในปราสาทด้วยเราพบว่ามีอาคารทรงจั่วสามเหลี่ยมนะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นอาคารฐานันดรสูงเพราะว่ามันมีเครื่องบนเห็นไหมฮะตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช่อฟ้านะฮะแล้วไอ้ยึกยือยึกยือตรงนี้จะเป็นใบลากาแต่ว่าอาจารย์เชษก็ขอให้อีฟตรงนี้ไว้หน่อยนึงว่าเฮ้ยมันเป็นศรีวิชัยช่วงไหนเพราะว่าที่เรารับรู้กันมาศิลปะภาคใต้มันยาวมากๆนะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ถึง18ถ้ากำหนดอายุแบบเก่านะฮะ13ถึง18นี่500ปีเลยนะเราจะบอกว่าศิลปะศรีวิชัยตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยห่างกัน500ปีเหมือนเราบอกว่าศิลปะสุโขทัยกับศิลปะรัตนโกสินทร์เหมือนกันนะก็ไม่ใช่เพราะว่าศรีวิชัยเขาศรีวิชัยอายุ14ถึง15เพราะฉะนั้นเราต้องเอาของที่14ถึง15มาเปรียบเทียบนะการที่กำหนดอายุถึง200ปีนี่ก็ถือว่าแบบเป็นเรนจ์ที่กว้างมากแล้วในทางโบราณคดีคือปัญหาของภาพอาคารทรงจั่วที่ถ้ำคูหากาญจนดิษฐ์เนี่ยคือมีพระพุทธรูปนะฮะมีชายจีวรตัดเห็นไหมชายจีวรตัดซึ่งคิดว่าอิทธิพลเขมรเข้ามาแล้วนะพออิทธิพลเขมรเข้ามาแล้วเนี่ยมันประมาณคิดว่าหลังวันที่16มาแน่นะหลังจากเขาศรีวิชัยแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราไม่เจอหลักฐานอื่นที่เก่าไปกว่านั้นที่ร่วมสมัยกันแล้วก็แสดงให้เห็นไอ้โครงสร้างของจั่วฮะที่มีตุ๊กตาตั้งเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็อนุโลมเอามาแล้วกันนะฮะอนุโลมเอามาแล้วกันแล้วก็ละรายละเอียดทิ้งทั้งหมดพอยิ่งใส่รายละเอียดมากยิ่งถูกว่ายิ่งถูกต่อว่ารู้ได้ไงนะครับก็ไปมาก็เลยดูคล้ายกับอาคารทรงไทยนะฮะมากเลยนะอาจารย์นะครับอาจารย์เชษก็บอกว่าอาคารพวกนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นโถงหรือไม่โถงโถงก็คือเปิดโล่งแน่นอนว่าถ้าไปเทียบกับบาหลีเนี่ยอาคารที่มันใช้งานจริงนะเป็นที่เตรียมพิธีกรรมอาคารบริวารจะไม่มีใครเข้าไปนั่งกันในอาคารปิดใช่ไหมครับว่ามันจะร้อนนะยิ่งในพื้นที่ร้อนชื้นแต่ว่าเราก็ไม่ละทิ้งความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้งานถึงแบบทั่วไปแบบเย็บใบตองทำกับข้าวเลี้ยงพระแต่ว่าอาจจะเป็นที่เก็บของถ้ามันเป็นที่เก็บของเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะต้องเป็นอาคารปิดซึ่งเรามีตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบกันอย่างเช่นที่วัดชัยนาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคล้ายๆกันเป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งตอนนั้นมีแอร์แล้วนะฮะโอ้เสียดายมากเลยไม่น่าติดแอร์เลยนะครับก็เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นอาคารที่ปิดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมก็พลาดอย่างหนึ่งก็คือมีการเจาะช่องหน้าต่างเพราะว่าการที่ก่ออิฐแล้วก่อช่องหน้าต่างเนี่ยมันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะอยุธยาตอนปลายนะครับเพราะว่าแม้แต่สมัยอยุธยาตอนกลางเนี่ยครับเขายังเจาะช่องแสงนะซึ่งสืบเนื่องมาจากศิลปะเขมรและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเจาะช่องหน้าต่างไม่ได้นะการเทคนิคการก่ออิฐของเราเนี่ยกว่าจะสามารถที่จะเจาะช่องหน้าต่างได้เนี่ยต้องรับอิทธิพลจากตะวันตกพอสมควรเพราะฉะนั้นผมบีบหน้าต่างให้มันค่อนข้างเล็กนะฮะในความเป็นไปได้ที่มีไปได้มากที่สุดนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่ศาลากามิลันเป็นอาคารเก็บของมันก็ต้องปิดทึบใช่ไหมฮะเตรียมเครื่องเป็นซาคริสตีเป็นเครื่องเก็บพิธีกรรมอย่างเงี้ยฮะก็ควรจะมีของที่ปิดทึบว่าก็ไม่ละเว้นความเป็นไปได้ก็มีสองทรงสไตล์นะฮะอันนี้เป็นแบบไทยเลยนะฮะแบบไทยมีจั่วปิดนะฮะอย่างนี้เรียกว่าจั่วปิดนะฮะมีปีกนกรอบอาคารภาคใต้ชอบเป็นแบบนี้ไว้มันจะได้ทำให้น้ำเนี่ยมันโฟลว์เร็วนะครับแล้วก็มีเสาดั้งเสาตุ๊กตาเนี่ยครับอันนี้ยังแสดงความเป็นโบราณอยู่เลยคืออาคารยุคอยุธยาตอนกลางขึ้นไปเราจะเห็นความเป็นเสาดั้งนะฮะเสาตั้งคานทับเสาตั้งคานทับพอมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลายรุ่งปราสาททองลงมาเนี่ยฮะเขาเห็นว่ามันไม่สวยเขาก็เอาแผ่นไม้เนี่ยไปเปิดทับตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็แกะลายเป็นเทพนมบ้างเป็นนารายณ์ทรงครุฑบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนพระเจ้าปราสาททองขึ้นไปเนี่ยอาคารส่วนมากที่เป็นหน้าจั่วนะจะเป็นเสาตั้งคานทับทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไปดูอาคารศิลปะสุโขทัยที่ยังหลงเหลืออยู่นะตามพิษณุโลกวัดพระบรมธาตุที่พระชินราชนะฮะก็ยังใช้จั่วแบบนี้อยู่เลยนะเป็นเสาตั้งคานทับเสาตั้งคานทับแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถใส่ภาพเล่าเรื่องได้
มากมายนะครับมันก็อาจจะเป็นใส่ช่องลูกฟักแกะเป็นหน้าการนะครับเพราะรถนิยมใหม่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เห็นเสาตั้งคันทับแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นหน้าบันทรงก้านขดทรงดอกใบเทศอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมก็ยังรักษารูปแบบโบราณเอาไว้ก็คือเสาตั้งคันทับจากที่สืบเนื่องมาจากเขาถ้ำคูหาที่กาญจนดิษฐ์นะครับครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีของเดิมเนี่ยมันมีร่องรอยของฐานอิฐใช่ไหมฮะเป็นขอบคันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำขอบคันอิฐไว้นะฮะเพื่อบอกว่าเราเจอตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดนะครับสำหรับการบรรยายวันนี้นะฮะงั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะฮะก็คือการสร้างภาพสันนิษฐานเนี่ยเพื่อมุ่งหมายให้เกิดจินตนาการผมเชื่อว่าก่อนหน้านะครับตอนที่ท่านมานั่งตอนบ่ายสองนะครับตอนนี้บ่ายสามครึ่งชั่วโมงครึ่งเพียงชั่วโมงครึ่งนั้นเองท่านมีจินตนาการไหมครับมีจินตนาการที่พรั่งพรูมากเลยของเขาศรีวิชัยอันนี้คือข้อดีของการสร้างภาพจินตนาการนะครับนะการสร้างภาพสันนิษฐานเนี่ยในการศึกษานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยนะผมเห็นว่าภาพสันนิษฐานเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับนะยังไงก็ตามเรายังพยายามมีความรัดกุมทางวิชาการอย่างที่เราพรีเซนต์นะครับวันนี้แล้วก็อย่างไรก็ตามก็ยังมีเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมีข้อถกเถียงมีอะไรแล้วเราก็ไม่ได้บีบบังคับว่าคุณต้องเชื่อนะครับนะทางนี้อาศัยหลักฐานทางโบราณคดีผสมผสานกับการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วความรู้ทางด้านการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทำให้นะทำให้ภาพสันนิษฐานนี้ออกมาถือเป็นกระบวนการสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งท้ายสุดแล้วขอขอบคุณนะครับสำนักศิลปากรที่12กรมศิลปากรผู้ลงทุนในการศึกษานี้โดยเฉพาะผอ.เสริมกิจชัยมงคลนะครับแล้วคุณภัทรพงษ์เก่าเงินนะครับที่ได้กรุณาซัพพอร์ตนะฮะการออกแบบนะครับหรือการศึกษาด้านนี้และท้ายสุดแล้วขอขอบคุณสยามสมาคมที่เปิดโอกาสให้เราสองคนมาบรรยายในวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์เชษอยากคุยด้วยเผื่อท่านใดมีคำถามนะครับส่งไมค์ให้ครับอาจารย์ครับอาคารนี้หันไปทางทิศใต้ใช่ไหมครับครับมีหลายหลังบางหลังหันไปทางทิศใต้บางหลังหันไปทางทิศเหนือตามภูเขาที่มันพุ่งจากเหนือไปใต้ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทิศใต้นี่เป็นทะเลเปล่าไม่ใช่ครับโอ้ทิศใต้นี่เป็นตะวันขึ้นเปล่าทิศใต้คือจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิศาสตร์ใดๆหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องอย่างเดียวครับก็คือหันไปตามสันเขาแนวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นทิศมงคลหรือทิศไม่มงคลหรืออะไรมันเนื่องจากภูเขาเนี่ยมันบังคับไปทางนั้นและอีกข้อหนึ่งคือว่ามันมีหลายอาคารแบบเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ใช่ไหมบางอาคารก็ครอบเป็นของพระศิวะบางอาคารก็เป็นของพระคเนศใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของวิษณุนิกายผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีเทพเจ้าอื่นๆด้วยเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับอาจจะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆด้วยก็ได้เพราะว่าในเมื่อที่นี่มันเป็นเมืองท่าใช่มั้ยฉะนั้นเจ้าภาพเนี้ยบางทีจะสร้างตามที่ตัวเองนับถือครับก็อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอย่างเช่นคอมเพล็กซ์หมายเลข315เนี่ยเราไม่รู้ว่าเคยมีเทพเจ้าองค์อื่นๆอยู่ด้วยมั้ยนะครับอย่างก็ตามทําให้นึกถึงบางพื้นที่อย่างเช่นทางอินเดียใต้เองเนี่ยในคอมเพล็กซ์ใหญ่เทพเจ้าประธานอยู่หลังประธานเทพเจ้าองค์อื่นๆอยู่หลังเล็กนะฮะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมนึกถึงที่หนึ่งนะคือที่จีธัมพลัมนะฮะซึ่งเป็นเทวไลของพระศิวะนะฮะหลังประธานเป็นของพระศิวะแต่ว่าก็มีคนนับถือพระวิษณุเนี่ยไปสร้างอาคารหันไปอีกทางหนึ่งนะฮะบางนะเพราะว่าบรมนำก็มีเทพเจ้าหลายองค์ครับฮะ ประมาณตีชวาใช่คราวนี้ปัญหาก็คือเราไม่เจอศิวลึงนะอันนี้คือปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าถูกเคลื่อนย้ายไปสมัยไหนหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเทพเจ้าหลายองค์นะฮะในแง่นี้ครับคุณครับ
ครับท่านใดยังมีคำถามอีกไหมฮะเรายังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมเดินไมค์ไปให้ครับครับอาจารย์นะขอถามว่าที่มีพระวิษณุเนี่ยอาจารย์คิดว่าพวกอินเดียมาสลักไว้หรือคนท้องถิ่นสลักไว้ครับโอเคครับจากรูปแบบศิลปะนะครับเป็นการผสมกันระหว่างศิลปะคุปตะกับศิลปะปัลลวะถ้าเป็นคนอินเดียแท้ควรจะเป็นปัลลวะเพียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนพื้นเมืองนะครับสลักมากกว่าคนอินเดียนะมันมีบางชิ้นนะครับในภาคใต้ไทยแต่ไม่ได้เจอที่นี่นะเป็นศิลปะปัลลวะเพียวนะถ้าเพียวมากอย่างนั้นเนี่ยแสดงคนอินเดียมาสลักนะอย่างเช่นที่เจอที่ตะกั่วป่าอันนั้นเป็นคนอินเดียมาแน่นอนนะครับอาจารย์ถามอีกหน่อยแล้วที่มันขึ้นไปถึงปาจีนล่ะฮะพวกพระวิษณุที่ปาจีนโอเคอันนั้นต้องบอกว่าถ้าปากีอันนั้นคือคันธาระหรือเปล่าครับพูดถึงอ๋อปาจีนฟังเป็นปากีสถานโอเคนะโอเคที่ขึ้นไปถึงปาจีนบุรีอันนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเขาเรียกผมเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นกลุ่มรอบอ่าวไทยนะในกระบวนการของอิทธิพลปัลลวะผสมคุปตะเนี่ยมันผสมกันจนกลายเป็นศิลปะพื้นถิ่นเอเชียคะเนที่แชร์กันลักษณะรวมนะครับแชร์กันตั้งแต่ภาคใต้ไปถึงปราจีนบุรีแล้วก็ไปถึงปากแม่น้ำโขงนะครับรอบอ่าวไทยมีพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกนุ่งจิ๋วนุ่งโทติเรียบทั้งสิ้นถือจักรสังที่มือบนทั้งสิ้นนะครับคาถาอยู่มือล่างทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้อิทธิพลมาจากที่เดียวกันคือปัลลวะผสมคุปตะนะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต่างกันนะเป็นสกุลช่างเป็นสกุลช่างไปแต่แชร์กันแน่นอนนะครับครับผมการครับอยากถามเรื่องไทม์ไลน์ครับกำหนดอายุได้ไหมครับว่าที่สี่วิชานี้ประมาณพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเจนละแถวเครื่องเมนหรือว่าทางอู่ทองเนี่ยเป็นประมาณศาสนาไหนหรือว่าเอาไปที่ออริจินอลที่อินเดียตอนนั้นเป็นช่วงที่ศาสนาไหนเฟื่องฟูครับโอเคอันแรกนะครับกำหนดอายุเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถ้าจารึกที่ระบุชื่อศรีวิชัยเนี่ยคือพุทธศตวรรษที่14นะครับจารึกที่ระบุชื่อศรีวิชัยนะครับพุทธศตวรรษที่14นะแต่ว่าประวัติศิลปะเนี่ยรูปแบบศิลปะเนี่ยบางทีมันเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่12นะฮะพุทธศตวรรษที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีกระบวนการอะไรบางอย่างมาอยู่แล้วได้รับอิทธิพลอินเดียแล้วมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12แต่ว่าที่มีชื่อศรีวิชัยมีความสัมพันธ์กับรัฐศรีวิชัยในเกาะสุมาตราอันนี้ประมาณพุทธศตวรรษที่14เข้าใจไหมครับนะแล้วก็ศิลปกรรมนะที่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นแกนกลางของศรีวิชัยเนี่ยมันจะมาเฟื่องฟูในพุทธศตวรรษที่14 14 15ประมาณนี้นะครับก่อนที่16จะถูกพระเจ้าราชเชนทรโจรตีนะครับแล้วก็ศรีวิชัยฟุบลงไปพอฟุบไปเสร็จปุ๊บทางภาคใต้ของไทยไปสัมพันธ์กับเขมรตอนนั้นอาณาจักรเขมรเฟื่องฟูขึ้นมาหลังวันที่16หลังสุริยวรมันที่1นะฮะศิลปะอิทธิพลเขมรเข้ามานะฮะในขณะที่ทางเกาะสุมาตราอิทธิพลของชวาตะวันออกเข้ามาก็เลยกลายเป็นแยกกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าศรีวิชัยก็ประมาณ3ระยะแล้วกันนะครับนะฮะตอนต้นพุทธศตวรรษที่12นะตอนกลางพุทธศตวรรษที่14นะตอนปลาย16ลงมานะครับซึ่งตอน16ลงมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเรียกศรีวิชัยได้หรือเปล่าแต่ว่าชื่อศรีวิชัยขออนุญาตเรียกรวมๆไปก่อนจนกว่าเราจะค้นพบชื่อใหม่ที่จะเรียกได้ว่าพุทธศตวรรษที่16เนี่ยควรจะเป็นอีกสมัยนึงนะฮะตอนนี้ก็คือขอที่เรกชื่อรวมๆนะครับคราวนี้ทำคำถามที่2คืออาณาจักรรอบๆอาณาจักรรอบๆก็จะพัฒนาไปตามกระบวนการหลักการใหญ่นะครับก็คือก่อนพุทธศตวรรษที่15นะอาณาจักรรอบๆเป็นอาณาจักรที่ได้อิทธิพลอินเดียนะยังเป็นอินเดียนไนสเตทที่มีอิทธิพลสิบไปอินเดียรุนแรงโอเคมั้ยอินเดียเปลี่ยนไปยังไงประเทศต่างๆเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะครับก่อนพุทธศตวรรษที่15มีอะไรบ้างทางฝั่งพม่ามีศรีเกษตรนะครับทางฝั่งมอญมีสะเทิมนะครับทางฝั่งเขมรมีอาณาจักรเขมรก่อนเมืองพระนครโอเคไหมฮะทางจามมีจามรองต้นนะครับนะฮะทางชวาก็คือมีอาณาจักรชวานะทางสุมาตรามีอาณาจักรศรีวิชัยนะครับ
นะส่วนภาคใต้ไทยเป็น4แยกโอเคไหมฮะนะ4แยกทางภาคกลางมีทวารวดีโอเคไหมครับอันนี้ก็มันก็ถือว่าเนื้อว่าอะไรเป็นกลุ่มของอาณาจักรในเอเชียคาเนที่ได้รับอิทธิพลอินเดียแต่อยู่นอกอินเดียนะฮะศิลปะมีพัฒนาการตัวเองเข้าใจไหมฮะแต่เบสออนอินเดียพัฒนาไปยังไงเขาก็วิ่งไปตามอย่างนั้นนะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดอาจจะต้องไปอ่านหนังสือผมเนี่ยนะว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปนิดเปลี่ยนไปหน่อยยังไงแต่ละประเทศนะคราวนี้ศาสนาแน่นอนครับศาสนาก็ถูกอิมพอร์ตก็มาจากอินเดีย3ศาสนานะไวยสรบนิกายไสวานิกาย4นะฮะแล้วก็เทรวาสแล้วก็มหายานแต่เชนไม่เอาเข้ามานะฮะเชนก็ไม่ข้ามทะเลมานะตามวินัยเขาไม่ให้ข้ามทะเลนะฮะทั้งนั้นก็อาจจะมีคนเปิดกายนะฮะมีชีเปื่อยอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้น4ศาสนามาเนี่ยนะฮะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ไทยที่เป็น4แยกมันจึงคำว่า4แยกคือมันมาทุกทิศอะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสมัยนี้เป็นนิกายนี้สมัยนั้นเป็นนิกายนั้นลำบากครับต้องดูเป็นชิ้นๆไปดูเป็นไซส์ๆไปอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้พวกที่14ไวยสรบนิกายเจริญเข้าใจไหมครับนะแต่ในขณะเดียวกันเองไสยวานิกายไปเจริญที่เขาคาไวยสรบนิกายนะพวกที่14ถึง15แต่สร้างขึ้นโดยคนอินเดียแท้ๆไปเจริญอยู่ที่ตะกั่วป่าไวยสรบด้วยตอนนั้นอาณาจักรปัลลวะกษัตริย์นับถือไวยสรบนิกายทำให้คนอินเดียแท้ๆมาสร้างประติมากรรมไวยสรบนิกายที่ตะกั่วป่าในฝั่งตะวันตกของภาคใต้ไทยแต่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ไทยอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์นครเป็นของคนพื้นเมืองเข้าใจไหมฮะนะบางพื้นที่อย่างเช่นในเมืองชัยยาพุทธศาสนามหายานเจริญได้อิทธิพลมาจากชวานะแต่งตัวอะไรเหมือนกับชวาเลยเนี่ยมันจะอะไรครับมันเขาเรียกว่ามันหลากหลายนะฮะในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่นะครับก่อนที่ความหลากหลายเนี่ยมันจะเริ่มสลายไปหลังวันที่16นะครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับอาจารย์ฮะพวกพระที่สลักที่คล้ายๆกันช่วงแรกๆก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดคือบางที่เขมรก็คล้ายกับเมืองไทยก็คล้ายกันทางภาคใต้เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นพวกคนพื้นเมืองทำใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่ 90% นะครับคนพื้นเมืองทำหมดเลยยกเว้นสำริดหรือว่าของชิ้นเล็กๆที่นำเข้ามาได้นะครับอันนั้นเป็นของคนอินเดียนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าจะแยกยังไงอันนี้จะต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วครับเรียนวิชารูปแบบนะประวัติศาสตร์มีหลายวิชาแต่วิชารูปแบบเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยการมองใช้ทักษะทางสายตาแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าอันนี้เนี่ยสมัยอะไรอันนี้คนอินเดียทำอันนี้ไม่ใช่ของคนอินเดียนะฮะถ้าวิชาอื่นๆอาจจะใช้ความคิดแต่วิชารูปแบบใช้สมองกับสายตานะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นวิชาปฏิมาวิทยาเงี้ยนะฮะอันนี้ใช้สมองมากกว่าสายตานะยังไงก็ตามเนี่ยนะอินเดียที่ส่งให้เอเชียคเนช่วงต้นเนี่ยนะครับอาจารย์ผมนะฮะบอกว่าเหมือนกับน้ำที่สาดไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันไปหมดก็จะมีเฉพาะคนที่ศึกษาอินเดียอย่างลึกซึ้งและเอเชียกันในลึกซึ้งนั้นที่จะแยกออกประเด็นเล็กประเด็นน้อยจีวรตวัดไปตรงนี้เป็นศิลปะนี้เข้าใจไหมฮะนะฮะมีเขี้ยวตะขาบโผล่มาตรงนั้นแสดงว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นประเด็นเล็กน้อยซึ่งบางทีมันยากเกินไปครับผมก็เลยเอาไปใส่ไว้ในหนังสือนะฮะแล้วแต่ว่าท่านไหนจะมีตะบะพอในการอ่านนะฮะก็ลองไปตามหนังสือดูนะฮะนะแต่ว่าจะมาสอนในตรงนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ขออนุญาตเป็นไงฮะรีเซิร์ฟไว้กับเด็กคณะโบราณคดีนะฮะในการที่เขาไปดูเจาะลึกอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าทั่วไปเนี่ยลองอ่านหนังสือดูแล้วก็มาถามผมเป็นประเด็นได้นะครับผมคือกรณีที่
อของเขาศรีวิชัยใช่ไหมฮะที่อาจารย์บอกว่ามีนำศิลปะชวาบาลีแล้วก็มาทำเป็นภาพสันนิษฐานอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าก็ทำให้น่าสนใจขึ้นแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ๆมาสนใจศิลปะเกี่ยวกับไอ้ทางโบราณคดีอะไรพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมฮะคราวนี้ว่าเราฟังแต่ทฤษฎีหรือมาดูภาพเนี่ยคราวนี้อาจารย์ไม่คิดว่าจะนำไปชมของจริงที่สุราษฎร์ธานีเขาที่นั่นแล้วก็อาจจะไปถึงนครศรีธรรมราชด้วยก็ได้ถ้ามันมีการเชื่อมโยงถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปด้วยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้นดีกว่าไหมฮะอาจารย์พอมีเวลาพาไปบ้างฮะคือเหตุช็อคที่ทางสายสมาคมก็จะพาไปใช่ไหมครับแต่ว่านั้นบรรยายภาษาอังกฤษใช่ไหมครับครับคือสยามสมาคมเนี่ยมีจัดไปบ่อยๆนะครับแต่ว่าบรรยายภาษาอังกฤษผมพยายามที่จะชวนสยามสมาคมบอกว่าลองจัดภาษาไทยดูบ้างเพราะว่าตอนนี้คนไทยเป็นกลุ่มหลักนะครับในที่ pay attention ให้ความสนใจด้านนี้นะครับในสมัยปัจจุบันแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยการ speak English นะฮะก็อาจจะไม่สื่อกับคนในคนไทยที่สนใจด้านนี้ if I speak English here I cannot you know make you understand that I try to you know make you understand about this reconstruction idea of the hill at of the monument at Srivijaya Hill เนี่ยมันยากอะครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับดิฉันในนามของกรรมการสยามสมาคมจะรีบเข้าไปผลักดันนะคะให้จัดทริปภาษาไทยค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เชษฐ์กับอาจารย์ปฏิสรสำหรับการเสวนาที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้รวมทั้งการตอบคำถามทำให้ดิฉันพิมพ์ประภัยนี่มีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็คราวหน้าเชิญมาอีกนะคะเพราะว่าพูดเก่งกันทั้งสองคนเลยค่ะเป็น2ชั่วโมงที่สนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยก็ขอปรบมือให้อาจารย์หน่อยค่ะเฝากอาจารย์ปฏิสรให้หน่อยนะครับนะ